จริงใจอ่ะแล้วก็หรอสวัสดีครับมาเป็นมันกาแฟดิบๆที่เห็นนะคะสวัสดีครับวินเธอเข้าไปแชร์เร็วไม่ได้แชร์หรอกจริงๆฝากของแม่น้องแกฟาทุมมากเดี๋ยวเป็นกล่องแก้ไขตอนพูดนะคะมันโอเคแสดงว่าตอนนี้แฟนๆมาที่ TikTok เอ๊ะทำไมติ๊กตอกยังไม่ขึ้นอ่ะความมันไม่ได้มีสายแรงมาใส่เฮ้ยน่าสนนี่ใช่เนาะเอ๊ะทำไมทุกคนขอโทรศัพท์หน่อยอ่ะแชร์ให้เป็นแฟนเข้ามาเอ๊ะยังไม่ขึ้นเลยในปทุมมาโทรขอความโทรอ๋อเอ้าฉันบอกผิดหมดเลยนั้นอ่ะสุพาให้บอกทุกคนว่าไปที่ปทุมมาสุภาพรเพื่อนหนังนี่เปิดกับแบบเป็นผมมากใช่ไหมก่อนนี้ก่อนมาต้องกดติดตามเป็นยังไงปาคุมมาปาคุมมาในสุภาพรไม่เห็นมีเลยนี่เนี่ยสุภาพรไม่แกดูพี่ฟอลโล่ใช่ไหมนี่เนี่ยชื่อตัวนี้เฮ้ยได้แล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไม่หาทางเข้าไม่เจอแน่เลยไม่บอกว่าอยู่แอปปทุมมาศจริงผมเข้าใจว่าปทุมมาศเฮ้ยเราจะแชร์ลิงก์นะได้ละได้แล้วได้แลไ้ลวฟ์สไตล์เอาละอ๋อแม่ครับมาที่แอคสุภาพรนะครับตะกี้บอกผิดว่าเป็นแอคปฐมมาศมาแล้วครับส่งให้แฟนแฟนล่ะส่งให้มัมมี่กับแฟนสาวอันเดี๋ยวไปที่ติ๊กต็อกก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวตัวคุณมันขอแก้สแป๊บนึงนะคโอะเคได้ครับอันนี้กิ่งมาแล้วกิ่งแล้วบ้ามาแล้วถือว่าถึงเวลาแล้วไปรถค่ะมาโรงเรียนเปิดแล้วครับโรงเรียนเปิดแล้วครับมาช่วยมามาครับทุกคนครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับมาให้ไปใช้หนึ่งอันเนี่ยฉันมีผมแล้วอร่อยเห็นไหมแต่ว่าสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครัผบมมอสนะครับชื่ออะไรครับหนูผมมอสเหมือนกันครับเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรชื่อแบงกี้ครับพวกผมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสุภาพรเฮิร์บครับได้ครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเข้าคลาสใช่ปทุมมาศ101ใช่แล้วก็เป็นคลาสเรียนแบบว่านี่หน้าหนึ่งแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าหน้าใครมันหล่อมากเหมือนกันนะอันนี้คือต้นฉบับหรอหรือคุณครูหรือนักเรียนดีเด่นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ยาแบรนด์แอมบาสเดอร์ว้าวอินปทุมมาศว้าวโอ้มาอเมซิ่งก็วันนี้นะครับยังไงครับคุณเมื่อกี้เดี๋ยวขอสายใหม่นิดนึงนะครับแม่เดี๋ยวมาแป๊บเดียวโรงเรียนปิดแป๊บนึงอ่ะโรงเรียนเปิดแล้วก็เดี๋ยวปิดเลยพักเบรกพักเบรกอ่ะเจอกันมาแล้วฮะมาแล้วฮะโอเคมีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีข้อเลยใหม่ฉันก็เรียบร้อยค่ะฮายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโรงเรียนเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับโรงเรียนเปิดแล้วครับใช่ไหมครับไปอีกรอบนึงลืมแล้วครั้งที่แล้วฮัลโหลแนะนำตัวดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมอสหลงนะครับเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนครับสวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับเป็นอะไรครับเป็นคนน่ารักครับ
ทำแรงทำแรงละอ่ะวันนี้เขาเรียกว่าพี่จะพาทุกคนมาอบรมเกี่ยวกับการใช้สินค้าที่มีคุณภาพพูดไปเรื่อยบ้างพูดไปเรื่อยวันนี้พวกเราก็เขาเรียกว่ามาเป็นพ่อค้านะครับมาจากโรงเรียนปทุมมาสเฮิร์บสาขาใหญ่ชื่อว่าโรงเรียนปทุมมาถ้าใช่โรงเรียนสุภาพรเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็พกของซักขายเต็มไปหมดครับนี่ตรงนี้มองเห็นไหมนี่มองเห็นไหมขยับมาตรงนี้นี่วันนี้โปรโมชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราเสนอเอาเริ่มขายเลยแล้วมาขายได้เหรอหนึ่งซองก็ได้หรือว่าจะสิงสินผ่านทางเฟซบุ๊กที่ทำแชทมาก็ได้จริงครับกดซื้อติ๊กต็อกก็ซื้อง่ายเลยหรือถ้าแบบใครแบบอยากซื้อผ่าน Facebook ก็ได้ง่ายให้รวมครับโอ้ยหรอแจ้งลูกค้าได้เลยนะได้เลยใครอยากได้แบบกิจกรรมที่ดีๆขนาดนี้ก็มาซื้อแล้วก็มารวมยอดได้นะครับทุกคนเงินแบงค์ชอบใช้ตัวไหนกันบ้างเอาจริงๆตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมซื้อได้นะผมไม่ได้ขอปทุมมาศนะไม่ได้ขอปทุมมาศนะครับผมซื้อเองนะซื้อไปให้แม่ใช้ซื้อตอนนี้หนึ่งของหน้าเป็นหน้าแบงกี้แล้วก็อันนี้ที่ครอบครัวผมใช้อยู่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูว่ามันเละเทะแค่ไหนเพราะแม่ผมใช้จริงอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวที่ด้วยความที่แม่ผมเขาแบบทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำงานที่หนักหน่วงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเขาต้องเจอแบบไหนจะฝนไหนจะอะไรเงี้ยพออยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วก็แม่จะบอกว่าใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าสะอาดมากอะไรเงี้ยครับพอใช้ผงเนี้ยขัดเสร็จปุ๊บอ่ะก็มาใช้เขาเรียกว่าเซรั่มต่อใช่ด้วยความที่แบบอาจจะรีบเร่งในแต่ละวันอะไรเงี้ยหรือว่าอุ๊ยบ้านผมมันหนาวเร็วอาบน้ำประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยต้องรีบเสร็จละไม่เกินทุ่ม20ไม่งั้นหนาวละเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาทานี้หลังอาบน้ําเสร็จผมก็เลยจะซื้อ2อันนี้เยอะมากแล้วก็ส่วนพ่อผมไม่ชอบแบบที่แม่ใช้ครับนอกจากนี้ถ้าจากนี้ที่เป็นโคลนใช่ไหมฮะอันนี้คือพ่อผมชอบใช้ตัวเดียวแล้วก็ไม่ทาอะไรต่อเลยเพราะฉะนั้นอ่ะผมจะซื้อ2อันนี้ให้แม่แล้วก็อันนี้ให้พ่อนะครับอันนี้ก็ของตัวเองมาเลยโอเคครับอ่ะหนูชอบอันไหนส่วนของผมอ่ะผมต่างกับมอสแค่ชิ้นเดียวเลยมอสชอบชิ้นนู้นใช่ไหมครับแต่ผมอาจจะชอบชิ้นนี้เพราะว่าเราจะชอบความสะดวกสบายก็คือเราชอบชิ้นนี้เพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆมันคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันดีตรงที่เราไม่ต้องมานั่งผสมน้ําอันนี้เป็นครีมขัดหน้าซึ่งเราก็สามารถกับเทใส่มือแล้วก็ขัดหน้าได้เลยและที่ชอบก็คือมันจะเย็นๆนิดนึงแล้วก็เวลาขัดอ่ะมันใช้เวลาแค่แบบ1-2 นาทีก็เสร็จแล้วแบบไม่เสียเวลาแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นแอคเนเซรั่มต้องยอมรับว่าช่วงนี้ครับผมมาแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าทุกวันเลยแล้วก็การที่แบบจะทําให้หน้าเราสะอาดบางทีการครีนซิ่งหรือล้างหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่พอมันก็ต้องขัดหน้าด้วยทีเนี้ยพอเราขัดหน้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราแต่งหน้าทุกวันเจอมลภาวะทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิวผมก็เลยแบบตอนนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าอาจจะแบบบางลงมากก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของรอยดำรอยแดงด้วยก็จะเป็นแอคเนเซรั่มข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถทาแล้วก็ลืมมันไปได้เลยบางคนอ่ะมาใช่ไหมครับแบบจะต้องรอ10 นาที20 นาทีหรือ1 ชั่วโมงเพื่อจะแกะออกอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเสียเวลาที่เราจะต้องมานั่งไม่จบสักทีกับขั้นตอนการดูแลผิวหน้าแต่สิ่งนี้มันก็คือสามารถทาแล้วก็ทาทิ้งไปได้เลยเหมือนว่าเราไม่เคยทาก็ได้แล้วก็ทาก่อนนอนอะไรเงี้ยจะชอบทาแล้วก็ยอมรับว่าช่วงเช้าผมจะไม่ค่อยทาผมจะทาแต่ช่วงเย็นเหตุผลเพราะว่าจะทาเยอะๆชุ่มๆเปิดแอร์เย็นๆหน้าเย็นๆแต่ผมพลาดนะเห็นไหมคือเราชอบเปิดแอร์เย็นๆแต่ผมพลาดแล้วก็ให้หน้าเราเย็นๆมันจะสบายเรามันจะเหมือนแบบเราอยู่ที่สปาอะไรเงี้ยอันจริงเวลาผมเข้าห้องนอนแบงอะผมแทบจะใส่รองเท้าบู๊ทนะกลัวเดินเตะหิมะเอาจริงอะฉันเนี้ยแล้วก็ฮะใส่รองเท้าบู๊ททุกวันเลยดิวะก็บางวันก็บางวันส่วนโคนไวท์เทนนิ่งกับโคนแอคเน่อันเนี้ยคือก็ใช้บ้างที่ใช้ต้องยอมรับว่ารูปมันสวยจริงอ๋อ
สวยมากเอางี้สวยจริงๆเชื่อป่ะผมเป็นคนที่ติดภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักวาสนาเราก็อยากย้อนเวลากลับไปอยากให้เลยว่าให้แม่เราเป็นน้องน้ฮะำแม่เราเป็นน้องน้ำไงที่ขัดตัวไงนี่วิธีออริจินอลคลาสสิกสุดแต่นี้ขัดตัวได้แล้วก็บอกว่าที่แนะนําให้ซื้อนี้ไปขัดตัวหนึ่งเลยคือราคาไม่ได้สูงแล้วก็หาซื้อง่ายเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือเวลาเราผสมอะครับมันคือเราผสมเองแล้วภูมิใจแล้วมันได้มาตรฐานผมอะเคยคิดที่จะเอามาขัดตัวด้วยนะแต่ว่าล้มเลิกเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเร่งรีบแบบใช้ชีวิตแบบมีเวลาอยู่ในห้องน้ําไม่ได้นานอะใช่ไหมก็จะใช้ตัวจริงจริงจริงแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากย้อนยุคย้อนวัยคลาสสิกไปหาเป็นน้องน้ำตรงนี้จริงจริงเวลามันเราขัดเคยเป็นป้าเวลาสมมติว่าอ่ะเนี่ยมันมีมาให้เสร็จสับแล้วคือก็คืออันนี้เนาะก็ไม่ใช่นี้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเราผสมเองละเองแล้วทําแบบขัดเองเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยมันทําดีทําถึงแต่เธอรู้ไหมว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่นานมากแล้วก็เป็นสูตรที่ขายดีมากๆของปทุมมาศคือได้รับการันตีลูกค้าแบบทั่วประเทศไทยเลยว่าแบบดีจริงแล้วก็ยาวนานมาถึงแบบ40-50 ปีเลยเราไม่ได้โอเวอร์เคมนะคนชอบกว่า1,000,000,000 คนอันนี้โอเวอร์ละโอเวอร์ป่ะโอเวอร์วันนี้ใครที่เข้ามาดูไลฟ์ซื้อ6 ซองเนี่ยแถมไปเลย10,000 ซองให้1 ซอง 1 ซอง 1 ซองซองแถม1 ซองนะครับก็สำพิเศษสำหรับไลฟ์นี้เท่านั้นเลยแล้วก็สามารถเล่นคือใครที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่จะมาทั้งให้ทุกคนลุ้นให้ทุกคนเล่นไปด้วยกันแล้วยังมีแจกมีการรวบรวมยอดสำหรับคนที่สั่งซื้อสูงสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะรอดูไปเรื่อยๆนะครับมาต่อไปเราจะมาพูดถึงไอดีกิจกรรมในวันนี้กันฮะได้เลยต้องเป็นกิจกรรม DIY นะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าแม่ๆหรือแฟนๆที่รักของเราเนี่ย5 อันดับที่ซื้อสูงสุดนะครับก็จะได้พูดคุยระหว่างไลฟ์นะครับผมแล้วก็คือเขาคุยอยู่แล้วในไลฟ์เนี่ยไม่ใช่มันเดี๋ยวเราไม่ไม่ให้ไม่พูดผิดพูดผิดให้พี่พูดไปเลยให้พูดไปเลยของพันแค่นี้เราก็แจกของเป็นเดอร์5 อันดับกับกิจกรรมภายในไลฟ์ด้วยอ๋อเดอร์เทลวิปขึ้นมาได้เลยสิ่งที่ส่งได้เลยนะคะปาก้าในตัวมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมเข้าใจผิดเล็กน้อยเข้าผิดนิดนึงไม่พูดเนี่ยนะคือคุยกันอยู่ตอนนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าผมเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับทุกคนสื่อผ่านผิดนิดนึงดูเยอะไม่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 เยอะพูดใหม่รีเซ็ตใหม่1 2 3ปึ้งงั้นต้องเริ่มจากแรกเลยหรอเริ่มจากแรกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มแรกเกินแรกเกินหรอเอากลับมาอีกนิดนึงอ๋อเดี๋ยวนะอันกิจกรรมต่อไปมันต้องมีวิธีการกดรีเวิร์สอ๋อเหรอทำไง5 4 3บังอึ้งเรายังปกติมาละมาละก็คือวันนี้เราจะมีกิจกรรม DIY พัทนะครับนี่นะครับ5 ชิ้นผลที่เลือกพัทมาแจกในวันนี้ขอคือช่วงเนี้ยยอมรับเลยว่าอากาศคือร้อนมากแล้วเวลาแฟนๆมาหาเราหรือแฟนๆใช้ชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าพัดที่แบบมีขนาดพอเหมาะที่สามารถใส่ถุงผ้าได้พกพาสะดวกเนี่ยเป็นที่สำคัญมากบางทีพัดลมเนี่ยมันไม่ทันใจดูนะตัวพัดลมเปิดใช่ไหมคิดละทำไงดี2 บน 3เธอต้องช่วยกันนะได้1 บน 2โอ้ยทำไงอ่ะไม่แรงเลยอันนี้ดูไม่ได้ช่วยแหละอะไรใช่ไหม1 2 3ปึ๊บมันแค่3 เบอร์บางทีอยากละเอียดมากเราก็มีเลเวลนี้โอ้ยเลเวลนี้แต่ถ้าทันเลเวล3ปุ๊บเธอปิวนะไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวเลเวล1ก่อนเย็นยังเย็นเย็นขึ้น2เฮ้ยเริ่มหนาวอ่ะเลยเฮ้ยเฮ้ยไป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 เขาอ่ะนั่นแหละก็บอกเลยว่าบอกเลยว่าพัดก็คือจะช่วยเย็นได้แต่ทีเนี้ยมันมีหน้าพวกเราอย่างเดียวมันก็ไม่สเปเชียลเราก็จะทำพิเศษสำหรับ10 อันเท่านั้นว้าวโดยที่5 อันแรกเนี่ยจะให้กับ
ท็อปสเปนเดอร์ผู้ซื้อสูงสุด5อันดับแรกนะครับและก็ผู้ร่วมกิจกรรมอีก5ท่านเช่นกันครับนี้เรามีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเขียนเรียงความเดี๋ยวเขียนเรียงความข้างหลังฟังนะเวลาเขาพัดเขาไม่ต้องมานั่งอ่านอ่านก่อนเนี่ยเนี่ยค่อยดูสิเสร็จแล้วนะเป็นฟังนะช่วยนะอ่ะเรามีสติ๊กเกอร์น่ารักเยอะแยะมากเลยมีหน้าเราด้วยแล้วก็มีการ์ตูนทีนี้เดี๋ยวเรามาทำน่ารักจังนี่แบบด้านเหรอหุ้ยน่ารักมากนี่ฉันจองแล้วหนึ่งไหนฉันจองอีกหนึ่งนี่ขออนุญาตไม่สื่อสารกับทุกคนนะขออนุญาตอิกนอนนะอิกนอนนะครับเพราะว่านี่เป็นพี่ดาราครับจริงใครจะมาคุยง่ายๆนะไม่คุยนะจริงต้องมีการนัดนะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นตัวฉันเท่าไหร่มีเฮ้ยนี่ไงฉันเอาเอามาเธอฉันจะติดหมดปะฉันเลือกมาเยอะเกินเฮ้ยน่ารักเนาะอุ้ยนี่น่ารักเอานี้แหละอุ้ยนี่เป็นแกมากนี่อะไรอย่างงี้เออนี่ไม่พอแล้วพอแล้วนี่มาเวลาเชียร์ต้องบิวด้วยแพงไม่คือตอนแรกเดี๋ยวผิวว่าถ้าเชียร์อันนี้เหมาะแกมันจะไม่ค่อยเหมาะแต่พูดยังไงนี่อันนี้เหมาะละอันนี้เออจริงเหมาะก็เหมาะนี่ไอตรงไอติมเดี๋ยวผมจะมา DIY สำหรับพัดจะบอกว่าโดยปกติพัดอันนี้อาจจะเย็นได้ประมาณนึงแต่พอใช้พัดอันนี้จะเย็นคูณ10เลยนะครับหรอมันจะช่วยอันนี้ห้ามแจ้งสคบนะมันพร้อมแก้โอเวอร์เคมอีกโอเวอร์เคมจริงใช่พูดออกมาอุ้ยติดด้านหลังก็ได้ไม่ได้ด้านหลังผมต้องเก็บไว้เขียนเรียงความอ่ะเขียนใช่แล้วคนที่ได้รับรางวัลเท่านั้นนะครับจะเป็นคนรู้ว่าเราเขียนอะไรใช่เราจะไม่ให้คนอื่นรู้นอกจากว่าคนที่ได้แล้วเอาไปโพสอันนี้ไม่ว่ากันเดียวในโลกเฮ้ยเธออย่ามาทำตามนะนี่คิดมานานแล้วนะฮะฉันไม่เคยทำตามเธอเลยคือพูดไปก่อนไงเผื่อเดี๋ยวจะตามเธอซ้อนที่แบบอุ้ยสวยมากเลยอ่ะแบงกี้เฮ้ยของฉันก็สวยสวยของแกอีกอ่ะฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าเลิกบับกันทำไมโอ้โหฉันมีมงกุฎด้วยอ่ะของฉันลูกคุณหนูสุดๆของฉันลูกคุณนายดูมันพระอึ้งอ่ะก็ว่าเหมาะมากได้แล้วนะเฮ้ยจริงเหรอรอแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ค่ะการมาคุณเป็นคนๆพี่ก็เลยดีเลยอ่ะใครพระเจ้าป่าหนูอยากอะไรมาติดหน้าพี่ลูกหุ้ยเธอจันเจ้ามากเลยดูดิมาจันเจ้าอะไรอู้นี่ไงมีติดพันธันเสื้อตรงนี้พี่อ๋อเสียใจนะเลยติดหน้าพี่อ๋อแต่งเราดูหน้าฉันติดไปทั้งหมดละเธออะไรมาติดหน้าฉันเดียวนะเธอได้กี่อันแล้วอันยังไม่เสร็จแต่อันหนึ่งอะอันที่สองนะเรื่องอันที่สองแล้วอันนี้ไม่เสร็จเลยแค่สองอันนะครับเพราะมันค่อนข้างใช้เวลาเดี๋ยวเราไม่ได้คุยกับแฟนๆนะเดี๋ยวผมจะทำอีกสักอันหนึ่งไม่งั้นแล้วก็ทุกคนจะเห็นภาพที่เรานั่งทำสามวันจนจบเพราะเวลาพวกเราทำอะไรเราตั้งใจมากเลยเพราะรู้ว่าแฟนๆเอาไปใช้จริงแน่นอนต้องแกรมไหมก็แกรมอยู่นะต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะครับว่าของผมเนี่ยไม่ติดแกรมแต่แกรมเนี่ยเลือกมาติดเองผิดไม่ติดแกรมแต่ติดไปหมดเลยเนี่ยติดหน้าติดตาไปหมดเลยดูไปไหนเนาะไปไหนเนาะโอ้อยู่นี่เฮ้ยแบงค์ทำไม่ถึงเลยอ่ะอุ้ยแกทำน่ารักจังอ่ะเฮ้ยแกของฉันน่ารักกว่าฉันเป็นคนเลือกลายเส้นให้แกฉันก็ขอยืดคืนละฮะแกทำน่ารักอ่ะเฮ้ยแบงค์ฉันน่ารักไงปะเนี่ยแค่คนอื่นเขาพูดไม่ได้ให้ตัวเองพูดตายละคนอยากได้กันตึมเลยทีนี้เอาไงดีก็เสร็จละขออะไรเสร็จๆของใครก็ต้องเสร็จแล้วเหมือนกันขอคำคมหลังครับได้ไหมคะได้ไม่ได้มีคำคมครับเขาเรียกว่ามีคำที่จะพูดไม่บอกหรอกอาจจะไม่คมมากครับแต่เลือดออก
เอาล่ะแบงค์ฉันอึ้งมากจริงใครได้ของมอสไปนี่พูดเลยนะนอนไม่หลับอ่ะมันนะมันกลัวหรอหรือไงเนี่ยไม่ได้กลัวน่ารักฉันพลาดนอนไม่หลับเนี่ยน่ารักอะไรนะน่ารักมันน่ารักข้อมูลเป็นดีมูลสวัสดีค่ะเมาอย่างได้ฮะก็น่าจะลงที่แกอ่านนั่นแหละอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ของฉันให้ดูอุ้ยของเธอน่ารักเกินไปอ่ะแบ่งแล้วนะห้างประจำของฉันแต่ไม่ตัดอุ้ยอันนี้ติดได้ปะไอ้ติดไหมครับจบข้างหลังถ้าไม่ชอบกอล์ฟใครอยู่แล้วเธอแบ่งไปเลยนะของเธอสองอันของฉันสามอันแล้วแม่ของฉันได้สองอันมันเปลืองชิโกงครับว่าคุณพ่อเขียนบอกรับแฟนจ่ายก่อนเผื่อจะได้อุ้ยได้เลยได้เลยได้เลยของผมนะมันจะมีติดหน้าผมไปด้วยแล้วก็มีเขียนอะไรซัมติงอยู่ข้างหลังด้วยนี่ไม่ว่ามันอันนี้คือของผมอุ้ยเหมือนนั่นหรอเจ้าตัวเดี๋ยวคือคนเราชอบไปทะเลาะกันมากไม่ต้องมาแต่งค่ะไม่ต้องมาแต่งแต่งหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวมาสั่งเดี๋ยวมาแต่งมันคือภาษาอะไรอ่ะเอาไว้ฮะเอาไว้เออไอ้พวกนี้หรอเป็นพไูงดเหมือนไทยเลยเนาะคล้ายๆนี่อันนี้ติดข้างหลังได้อ่ะใช่โอ้โหจะน่ารักแบงจะพูดนะมันใช้จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันแหละทุกอันของไทยต้องมีคำคมข้างหลังเหมือนกันแล้วอ๋อวิ่งน่ารักจังเลยเพื่อนของฉันน่ารักมากเลยอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยสักอันนี่น่ารักอ่ะหัดมองว่าเหอะถ้าไหนสวยแล้วบอกเลยนะจะได้เห็นคือหัดมองกันบ้างเหอะไม่ใครดูนางงามอ่ะอืมอืมคุณแฟนบอยโทรโตบอกว่าอยากมาแต่งคลายของมาเฟียไหมคะอะไรนะอยากมาแต่งคลายของมาเฟียไหมคะอย่ามาเฟียอย่ามาเฟียคืออะไรอินเทมาคืออะไรเธออย่ามาเฟียคล้ายแบบอย่ามาอ้วนอย่ามายุ่งเหรอเออทำไมเขารู้ศัพท์พวกนี้ภาษาอังกฤษจะเป็นคำที่แบงค์ทำบ่อยใช่แบงค์เข้าใจพ่อมาพูดบ่อยพูดกับพี่ขวัญมองไม่เหมือนฉันหรอกน้อยว่ามองทำน่ารักอ่ะคนทำเลยบอกโหแบงค์ดูดีแกทำดูไม่ค่อยตั้งใจอ่ะฮะเคยทีอ่ะเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วแล้วก็ดูออกทันดีตั้งใจมาเฮ้ยทำลอกนี่ลอกเรียนแบบละไม่ได้ลอกเลยเห็นแบบนี้หรอฉันไม่เห็นนะก็แกไม่น่ารักเท่าของฉันลายเส้นแกชัดอะสีมันโดดออกมามันเด้งดึงฉัอนะสาดเลือกให้แทนให้เครดิตกันฮะแล้วเหรอไม่เคยคิดจะให้เครดิตกันหรอกใครได้ไปรักษาให้หน่อยนะนี่กว่าจะได้นี้มานี่ตีกับแบงค์แล้วเนี่ยแต่ชอบพูดเพราะว่าพี่กับหนูหรอไหนหนูถึงไหนแล้วเล่นหนูไม่เสร็จเลยครับคนบางเป็นเองที่ตัวจริงไหนหนูถึงไหนแล้วครับเอามาดูหน่อยคุณแดนรอแป๊บนึงนะครับเรียกพี่สิลูกอยากให้เป็นพี่ไม่อยากเป็นแดดอยากเป็นพี่หรออยากเป็นพี่อุ้ยของฉันน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นเนาะใครพักใครกินแกมก่อนใจชนะ
จบออกแนวฉันต้องสนับสนุนสิอืมหมอจะพูดครับใจมันจะเหลวอันต่อไปใช้สีชมพูบ้างดีกว่าจะได้เสือใครบางคนเป็นแดนมันแซ่บเด้อหรอเคยชิมแล้วหุยน่ารักจังเลยไหนโชว์กล้องไหนสุดท้ายนี่ของผมด้วยหน่อยนี้อุ้ยเชยมันนี่ไหนครับดูหน่อยของผมนะครับสักครู่นะครับมีของผมสองอันละโชว์พร้อมกันเลยสองคนพูดกันมันก็จะได้ความคุ้มค่านิดนึงเพราะว่าติดเยอะเหรอติดเยอะให้เยอะให้คือแบบไปกินร้านแกเราได้เยอะฉันเป็นคนให้คุ้มอยู่แล้วให้แต่ของฉันอ่ะของฉันแบบแต่ของฉันเป็นคือแบบกำลังอร่อยของฉันก็อร่อยด้วยให้เยอะไปโอ้ยติดเกินนี่หนูติดยังยังอืมยังขั้นตอนตะกี้นั่นเราไปเล่นเกมเห็นไหมพี่เขาเร่งแล้วเนี่ยได้เลยค่ะเอาล่ะทุกคนมันมีรังสีพุ่มอืมเลยตอนนี้นี่สำหรับพอกเป็นเดิมนะฝากกันเข้ามาได้เรื่อยๆอยู่นะได้ทั้งติ๊กต็อกด้วยนะแล้วก็ทั้งหลังบ้านได้เลยทุกสิ่งเลยกำลังรีบเร่งทำให้อยู่นะครับทุกคนทางเลี้ยงมือนะครับท่านก็ลงมาแล้วค่ะซื้อ681สำหรับโปรโมชั่นประทุมมาสนะคะวันนี้ซื้อปกแถม1 ซองนะคะแล้วก็รวมเป็นท็อปเทนเดอร์ด้วยใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะได้ผักอันนี้ไปที่อันเดียวบนโลกนี้เอต้องสั่งอนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นอ่าเอาล่ะอืมไม่ซื้อไม่ได้เลยผมพอละพอจะผลงานตัวเองพอยังเนาะนิดนึงโหนี่โคตรน่ารักเลยอะแบงค์นี่คุ้มสุดวันนี้เราไม่เจอใครตั้งใจโซนทำหนึ่งนะครับทุกคนคุยกันเองก่อนนะครับไปนะคะมันเป็นเกมที่มีคำถามมาให้ว่าให้เป็นแทนทางบ้านช่วยเตรียมคำถามมาด้วยจะได้รู้ว่ามอสกับแบงค์เนี่ยจักกันดีแค่ไหนเอาล่ะคำถามกลัวใจจังเลยตามเต็มคำถามมาได้เลยนะคะเราจะตุกคำถามทางแฟนๆด้วยเพื่อให้ทางน้องบอสกับน้องแบงค์เนี่ยได้มาตอบคำถามกันนะทั้งหมด500คำถามไว้ตายอันนี้500บอกแนวสืบสวนละ ไม่น่าจะเป็นในเรื่องของตอบคำถามละ So for the international fan, we will have a game that we will ask the questions if Moss and Bang know each other well. So if anyone have a question, please list out a question and then we'll randomly pick a question. For the international fan, please write down some questions and just type it right now. We will pick the question and answer the question to see if Moss and Bang know each other that well. พร้อมเมื่อไหร่บอกได้เลยนะคะ
ได้เลยครับน่าจะใกล้ๆนี้แหละครับเป็นแปดเริ่มส่งคำถามมาแล้วนะมาแล้วหรอฉันยังไม่เสร็จเลยใครได้ไปนี่โหพูดเลยนะแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละได้เสร็จยังครับได้สองอันสามอันครับอ่ะหมดแล้วนะหมดโควต้าเธอแล้วเธอมีโควต้าแค่สองอันผมใกล้เสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเขียนปิดโพหน้าร้านไว้ก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บ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 ผู้หญิงนี่น่ารักมากอันนี้ของผมนะครับแต่เดี๋ยวข้างหลังก็จะมีเรียกว่าเขียนเรียงความวันแม่น่ารักว่าให้ดูเลยน่ารักของผมเป็นแบบนี้อุ้ยน่ารักมากเลยเห็นด้วยหน่อยเห็นป่ะอ๋อเอานี่อ๋อยังอยู่นี่น่าเลยน่ารักดีนะนี่ปิดแก้มปิดอะไรตัวเองด้วยมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน้องน้อเซ็นเลยใช่ไหมครับให้เขียนไปเลยเหรอโอเคอันนี้คือทุกคนจะสุ่มใช่ไหมครับว่าจะได้ของมอหรือของแบบใช่ทุกคนโอ้ยก็ต้องสุ่มแล้วกันนะครับว่าไปแลกกันเองนะถ้าสมมติไม่ได้ตามสิ่งที่เองชอบคุณยายเคยบอกว่าโชว์พร้อมกันอีกรอบเดี๋ยวเป็นสตันโชว์ไปนะคะค่อยเซ็นก่อนค่อยเขียนเขาบอกว่าถ้าได้ยินแดเนียลมองว่าพี่คนนี้จะมีหนักไปเองยากไหนหนูก็จะน่ารักเลยแบงค์ชนน่ะเหรอใครได้รับมดคือคงจริงว่าสติ๊กเกอร์เยอะมากดับสติ๊กเกอร์พับไม่หมดข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังก็จะมีเขียนเพิ่มนะครับอันนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับไม่ยอมผมที่แน่อย่าได้เขียนคำผมที่หลังเอาเก็บ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 เดี๋ยวเก็บสินค้าก่อนกดอาการได้สินค้าพอดีว่าเมื่อกี้มันบัตรการขึ้นไม่ได้นะมันขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนใครที่อยู่ในล็อกต็อกนะครับก็สามารถไปกดซื้อได้ที่ตะกร้าหน้าช่องของสุภาพรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่สามารถตักกล้าได้ใช่เฮ้ยผมชนะรังมากเลยเราดูดิมาปะโชว์หนึ่งอันก็พอโชว์อันอะไรวะนั่นแหละเดี๋ยวฉันติดลายเซ็นสวยเนาะสวยเลยโอ้ยหมดไปหมดต่อไปคือตอบคำถามใช่ไหมครับตอบทายเป็นฉากทายใจนะคะซึ่งอย่าเพิ่งให้ทุกคนดูนะที่ถามคำถามนะคะเพราะเราเขียนคีย์เวิร์ดบนบอร์ดนี้ว่าไหนอ๋อนี่เพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วใจกันดูสิ่งสิ่งฉากนะเป็นคำถามทายใจพร้อมเรียกกับคำถามแรกได้เลยครับเราใช้เวลาอีกนิดเดียวสักประมาณ5 วิใช่ไหมแล้วก็เริ่มชมพร้อมกันคำถามให้ทายใจ5 วิหรอผมให้3 วิ
3 วิแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงตอบแบบนี้ได้ถ้าจะยังไม่เขียนไม่เสร็จอ่ะเริ่มคำที่พูดบ่อยที่สุดในแต่ละวันของแต่ละคนที่คิดว่าเขาจะพูดคำว่าอะไรอ๋อหมายความมอสพูดคำว่าอะไรแบงพูดอะไรใช่งั้นฉันต่อของเธผมพูดไม่ซ้ำเลยอะแบงยากแน่นับเวลานะแล้วครับ5 4 3เรียบร้อยครับต่ออีกอย่างหนึ่งต่อของกันนะคะคนแล้วก็จะดองจะไปลงของท่านจะเป็นช่วงเวลาใช่จะเป็นลมจะเป็นลมจะอะไรที่จะเป็นดองอะฮะมันเป็นสิ่งอะไรยังไงเดี๋ยวฮะแต่เธอจะดีปลาเอ้ยจริงใช่เคยพูดบ่อยไหนจะเป็นลมขาดไปคำหนึ่งให้เพิ่มอีกคำหนึ่งโอ้จะเป็นลมไม่ใช่คำแรกฉันจะเป็นลมคุณแสดงว่ารู้ใจเป็นคำที่จริงๆอ่ะแบงค์เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้คำเปลืองเนาะคำเปลืองน้อยมากอัดปะเปอะมามืออาไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีน้อยมากที่พูดถึงแต่เป็นคำที่จำได้บ่อยสุดแล้วก็คิดว่าแบงค์น่าจะพูดบ่อยที่สุดตอนที่เราอยู่จะเป็นลมใช่เป็นลมหรอเธอฉันจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งเธอจะเป็นลมนะแล้วก็เธอน้ำตาลตกตาฉันตกนี่อินเนอร์พี่ขวัญอยากกินอะไรหวานๆเนี่ยจะเป็นเฉพาะตอนที่กินข้าวอิ่มจริงตอนนี้เป็นละชาเขียวปั่นเป็นหนึ่งแก้วไว้หมดเลยถ้าปฐุมมานี่สามารถกินได้ฉันกินแล้วนะจบอ่ะคำถามต่อไปดีกว่าครับแม่คำถามต่อไปเวลาอีกฝ่ายพูดว่าเวลาที่นอนให้ดูซิไม่เคยพูดอะไรกันเลยพูดใช่ไหมก็จะง้อกันว่ายังไงการจะง้อกันว่ายังไง1 2 3 4 5 6 เวลาเอาบอกว่าไม่ได้ยินคำถามเลยค่ะคำถามเวลาที่โดนกันมีข่าวจะง้อกันว่าอะไรอ๋อคำถามก็คือถ้าเวลาอีกที่อีกฝ่ายงอนแล้วอีกฝ่ายจะงอกันว่าอะไรหมอจะพูดงอแบงว่าอะไรแบงจะพูดงอหมอดว่าอะไรนะ1 2 3ของหมอคือฉันผิดหรอฉันขอโทษนะคือพี่หรอฉันผิดหรอฉันขอโทษนะก่อนเออตัวใช่อย่างแรกก็คือจะวีนก่อนฉันผิดหรอฉันขอโทษนะอะไรเงี้ยคือจะไม่ขอฉันขอโทษจะไม่มีมาก่อนจะพูดว่าฉันผิดหรอเธอขอโทษนะไหนๆลองคุณแบงค์ทำดิส่งมองอนอยู่หรอวะฉันผิดหรอฉันขอโทษนะไม่จริงนะไม่จริงนะไม่จริงอินเนอร์ผิดประมาณนี้คล้ายๆเขาทายเขาคาอย่างเงี้ยแหละอินเนอร์จะลองหนึ่งของมอสถ้าเวลามอสงอนเวลาฉันงอนเธอจะพูดว่าหิวไหมคือจะพยายามเปลี่ยนเรื่องสร้างสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันแบบหลีกหนีจากความรู้สึกตรงนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดงอนที่หลังแต่ว่าคำพูดส่วนใหญ่ที่แบบพองอนปุ๊บสิ่งที่พูดคือหิวไหมประมาณนี้เป็นสัญญาณว่าแบบกำลังจะงอนแล้วนะไม่ได้พูดว่าฉันผิดหรอเหรอแกพูดด้วยแต่ฉันเริ่มเขียนว่าจะไม่ค่อยพูดเขาฉันผิดหรอเธอพูดแบบฉันอีกฉันพูดว่าฉันไม่ผิดแต่ถ้าสมมติว่าเวลางอนกันใครต้องงอเพื่อไงทำไมฉันต้องงอเธอเพราะฉันไม่ผิดแล้วทำไมเธอถึงไม่ผิดเพราะฉันคือเขาเรียกว่าจุดส่วนจุดศูนย์อะไรเขาว่าอย่างกลางจุดศูนย์กลางเออนั่นจุดส่วนกลางเพราะฉันเป็นจุดกลางเดินออกจากไปทำไงไม่รู้อาจจะขับรถตามมั้งไม่ถ้าตามแต่หรอกไม่ต้องพูดว่าอะไรถ้าเดินออกไปทำไงก็เขาผิดอ๋อไม่ก็เขาผิดเขาต้องเขาผิดเขาก็สมควรต้องเดินออกไปหมายหนึ่งสองเอาไหมตั้งแต่ประโยคแรก
โหจะไม่คิดให้คนอื่นผิดบ้างหรอไม่ผิดเพราะฉันคือส่วนกลางปั๊บไปขนาดตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้วเดี๋ยวไปซ้อมมาใหม่นะครับเดี๋ยวเล่นใหม่เดี๋ยวมาซ้อมบทมาใหม่ครับสวัสดีครับถ้าคนทางบ้านมากกว่าเพราะว่าทางบ้านเวลาไหนของอีกฝ่ายที่รู้สึกว่าน่ารักที่สุดเวลาไหนของอีกฝ่ายที่รู้สึกว่าน่ารักที่สุดสนุกนอนคิดซิปปิ้งนอนก็ไม่ได้น่ารักเออผมก็แบบเป็นช่วงเวลาที่มอคิดว่าแบงค์น่ารักสุดในชีวิตแล้วอยากโอ้ยอันนี้ไม่ได้น่ารักสุดมันเป็นโมเมนต์ผมก็เห็นด้วยอ่ะอันนี้ขอเล่าก่อนของผมคือเป็นช่วงที่แบงค์จะน่ารักที่สุดในชีวิตข้อที่แบงค์เกิดมาแล้วแบงค์จะมีคือฉันมีน้อยแค่นั้นมีแค่ข้อเดียวไม่ข้อนี้จะเป็นข้อที่แบงค์น่ารักที่สุดข้ออื่นมันก็มีแหละแต่ถ้าทุกคนหนึ่งสองสามเราถ้าทุกคนจะในโมเมนต์นี้การพูดละถ้าทุกคนจะในโมเมนต์นี้ทุกคนจะคิดโอ้ยฉันอยากได้คนนี้ไปเป็นตัวของตัวเองสองสามอารมณ์ดีคืออะไรใช่อารมณ์ดีมันจะมีอารมณ์ดีหลายเลเวลพูดถึงคำพูดไม่ใช่หรอไม่ใช่สถานการณ์เหรออ๋ออ่ะก็จะผิดละไม่ได้ผิดโอเคเฮ้ยจริงวันเนี้ยคำพูดเลยไหนไหนเอาเธอเล่าของเธอก่อนดิอยากรู้ของเธอคืออะไรเอ้าคนดูงงนะเนี่ยอยากดูของเธอก่อนของฉันก็คือเธอบอกว่าเธอชอบพูดว่าขึ้นไปเลยเดี๋ยวฉันทําให้เดี๋ยวฉันยกให้อืมคือจะบอกว่าช่วงพักเนี้ยเราอะเลิกงานกันดึกมากแล้วบ่อยมากที่เลิกงานดึกแล้วก็มันจะมีของบนรถเยอะมากแล้วเสื้อผ้าร้านชุดอะอย่างเช่นแบบของแฟนอะไรเงี้ยมันจะต้องมีเข้าตู้เย็นมันจะต้องมีเอาไปวางเอาไปเก็บข้างบนใช่ไหมเพราะว่าไหนจะรออันบ็อกไม่เดี๋ยวฉันเล่าเองเออคือเดี๋ยวมีแช่ตู้เย็นอันนั้นเสียนั้นเสียเขาต้องคนจัดการซึ่ง1 วันอ่ะได้ของมาเยอะทีเนี้ยพอถึงบ้านอ่ะมันเป็นฟีลว่าเดินทางกลับบ้าน30 นาที40 นาทีแล้วมันเหนื่อยมันอยู่บนรถแล้วมันเหนื่อยมันลงมาแล้วอยากจะแช่นอนอาบน้ำแล้วก็นอนใช่ไหมหมอก็จะเห็นแบงค์เป็นสภาพแบบเละเหมือนเละโอเละแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดปลาละขึ้นไปเลยเดี๋ยวฉันยกให้เอาจริงเมื่อกี้ปลาคืออุ๊บคืออยากจะกลับไปบอกว่าไม่มีแล้วกันเล่นละเล่นประมาณนั้นของเราคือแบงค์อารมณ์ดีคือแบงค์อารมณ์ดีอ่ะต่อให้แบงค์เราอยากซื้อบ้าน10 ล้านของเงินหน่อยแบงค์โอนเลยจริงอยากได้อยากแบงค์ฉันอยากไปเที่ยวอเมริกาซื้อตั๋วให้หน่อยซื้อเลยถ้าอยากทำอะไรกินนะครับคือทุกอย่างแบงค์จะเหมือนเป็นแบบเอาเลยเธอเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะน่ารักน่ารักอารมณ์ดีต่อเมื่อไม่รู้ต่อเมื่อเธอทำตัวน่ารักไม่จริงจริงไม่จริงจริงฉันน่ารักทุกวันไม่จริงตื่นมาเนี่ยบินก่อนละไม่จริงเอาเป็นว่าแบงค์ถ้าแบงค์อารมณ์ดีมากๆมันจะมีหลายเลเวลว่าเธอไม่ขัดใจฉันฉันอารมณ์ดีนี่ขัดใจยังยังน่ารักยังน่ารักแล้วไม่จริงมีเลเวลอีกเลเวลหนึ่งวันนี้ยังไม่น่ารักหรอน่ารักแล้วแต่มันไม่ใช่เลเวลนี้ที่ชอบพี่ขวัญก็เคยมีใช่ไหมเคยเจอใช่คิดอยู่ก็คือตอนไหนไม่ได้คิดอะไรหรอกอ่ะอ่ะขาดโอเคการของขวัญชิ้นล่าสุดที่ซื้อให้กันคืออะไรของขวัญชิ้นล่าสุดที่ซื้อให้กันเลยนะของขวัญเหรอครับค่ะแค่พูดว่าเป็นของขวัญเนาะหรือเป็นอะไรให้หรือเป็นของทั่วไปของไปก็ได้ของทั่วไปก็ได้แล้วของทั่วไปเหรอล่าสุดแล้วก็บอกเหตุผลไว้ทำไมถึงให้อันนี้อ่ะได้ละแล้วว่ารอเป็นแฟนสามารถส่งคำถุงมาเพิ่มได้นะคะสอยนะหนึ่งสองสามกระดาษซับมันหรอเนี่ยคนใช้ก็เข็มขัดจำได้ไหมเข็มขัดใช่ของผมอันนี้คือซื้อให้ล่าสุดเลยแล้วก็เพิ่งใส่ไปเลยก็วันที่ไปทำกิจกรรมมาแหละเด็กๆที่วาดรูปเนาะก็ซื้อเข็มขัดให้เพราะว่าจริงๆอะเรามีเข็มขัดเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วมันก็ใส่บ่อยแบบใส่ซ้ำบ่อย
เกินแล้วอยากให้แบงค์แสนอะไรใหม่ๆผมก็เลยรู้สึกว่าก็เลยซื้อแบบเข็มขัดที่แบบราคาไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยให้เขาใส่กับลูก everyday look ได้แล้วก็ดูไม่ค่อยซ้ำก็เลยซื้อให้ใช่ใส่คู่กันสองผมคือกระดาษซับมันเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้ามันมากแล้วพี่ออสช่างแต่งหน้าเขาจะพูดว่าถ้าเราเอากระดาษซับอะไม่ได้ต้องเอากระดาษซับทกระดำามษันซับก่อนหนึ่งรอแล้บวก็แป้งแลล้วคง่อยลงแล้วค่อยทําอย่างอื่นใช่แล้วตอนเนี้ยมันเหมือนพอเวลาเราอย่างหมอเราเป็นคนที่ไม่ควรแต่งหน้าหนักมากถ้าสมมติว่าเอาแป้งลงเรื่อยๆหน้าจะหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทําให้หน้าหมอไม่หล่อใช่เราก็เลยอยากให้หน้าหมอหล่อก็เลยไปซื้อกระดาษซับมันมาซึ่งวันนี้ได้ใช้ไหมอย่างยังใช้เป็นอยู่ในกระเป๋าพี่กขระวดัาญษทิชชู่มีนี่แกไม่เคยหาของอะไรเจอพี่ขวัญเราหาเราหาลองล้วงเลยลองแกล้งลองแกล้งแล้ตวั้งใจตะกี้ทิชชู่มาสามหน้าฉันแล้วเธอสุดสนใจอ่ะแต่มาพันฉันก็อยากซื้อให้เออดูดีพี่ขวัญทำอย่างนี้กับเราได้ไงจริงข้าน้อยอ่ะจริงท่านขอบคุณนะสวัสดีครับถ้าเรื่องส่งคำถามเราถ่ายตัวมาถ้าเรื่องกินอะไรได้แค่อย่างเดียวไปตลอดชีวิตคิดว่าพี่ป่านจะเลือกกินอะไรเอาความเมกเซนนะแบงกี้จริงไปตลอดชีวิตเลยนะคิดว่าพี่ป่านจะเลือกอะไรกันแน่ตลอดชีวิตนะแบงกี้กินตลอดชีวิตหรอต้องพูดแซลมอนอะไรกันครับเราจะตอบว่าถูกไม่ถูกที่ฉันตอบเธอด้วยว่าฉันถูกตลอดชีวิตตลอดชีวิตถ้าย้ำคำว่าตลอดชีวิตอ่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งนี้แล้วแหละแบบเป็นสิ่งนี้เลยอ่ะตลอดชีวิตไม่ได้สอบครับโอ้โหคือรำคาญเสียงพูดอย่างนี้อยากกินง้ออยากกินง้ออยากกินง้อรู้สึกว่า10 โลใช่หมดเธอ10 โลคือฉันซื้อแจกแต่ไม่ได้แจกแจกกินหมดแล้วฉันเป็นคำตอบจะไม่เห็นรอดูก่อนเดี๋ยวให้ดูพอดูเร็วเปลี่ยนก่อนไม่ได้เปลี่ยนแล้วเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนขอดูก่อนขอเปลี่ยนปลาเหรอไม่ใช่ก็เธอพูดตลอดชีวิตอะมันเป็นสิ่งเดียวที่ไหนไม่เอาเขาไม่เอาขอดูก่อนเร็วๆขอดูนิดนึงคำตอบยังไม่ดีใช่ไหมคำตอบดีมากเป็นคนอายคนคำตอบไม่ดีนะคุณลองก่อนคำตอบจะเป็นไรแต่เขาตอบใหม่ก่อนเขาตอบใหม่ก่อนคำตอบคืออะไรอ่ะทุกคนในไลฟ์ดูนะอยากเห็นนะมันรู้แค่เป็นแฟนเท่านั้นโอ้ฉันตอบใหม่ก่อนซึ่งทำหรอประมาณนั้นฉันคิดว่าเธอน่าจะกิน make sense ทุกวันใช่ไหมทุกวันตลอดชีวิตทุกวันตลอดชีวิตการสุขภาพดูดีนี่ใบแล้วเนี่ยนี่ใบแล้วสุขภาพดูดีเอาไงเอาไงนี่อะโวคาโดว้ายเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอกินได้ตลอดแล้วก็กินได้ทุกวันดีต่อสุขภาพเราที่บ้านเธอด้วยพี่คนชอบอะโวคาโดมากแต่มันไม่สามารถซื้อเก็บได้มันเน่าเร็วใช่เน่าเร็วมากประมาณนี้ค่ะเนี่ยมันชอบหลอกว่ายังไม่สุกยังไม่สุกมาเจอจีเน่าละแป้งอะไรนะไม่ให้แฟนๆรู้เดี๋ยวแฟนๆไปทวิตในแฮชแท็กแล้วเดี๋ยวหมอเข้าไปอ่านกันแกตกใจแน่ไม่ดีหรอดีมันดีมากมันดีแบบมันดีแบบเธอก็เห็นด้วยแหละแต่ฉันเขินเลยเธอเขาแฟนบอกว่าแบงค์ไม่ได้เขินแบงค์เป็นหมอไงคืออะไรอ่ะไม่ดีแน่เลยอ่ะถ้าถัดต่อไปเลยครับต่อไปครับแม่ค่ะวันนี้เป็นคำถามจาก international fan นะคะ fan country is your dream destination to go together ว้าวเราไปด้วยกันดูสิว่าใจจะกันไหมเอ๊ะดูมา
โอ้โหสมหนทึ่บงสองพัมเออพอบอกว่าที่ที่มีหิมะตกครับอืมส่วนของผมคือทุกที่ที่มีเธอเออเออก็เพราะว่าผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนมันจะพิเศษแล้วก็สเปเชียลได้ถ้ามีเธออยู่ด้วยเออเนาะใช่เนาะใช่ถ้าบอกของมองเขาบอกที่ของมีแบหิงมกะ์ก็ตคกือหิมะไง ใช่ไหมอันนี้คือป้อนเหรอ ใช่ไหมจะได้ใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปนึงตอบเวียนเวียนละยังมีดีอยากที่จะส่งนิยามผ่านภาพมาสักคำหน่อยค่ะของสักคำให้กันเลยค่ะเอาดีหรือไม่ดีเอาได้โอ้โหมันรักษาคำดีดีก่อนอะไรที่เป็นตัวแม่กินนะเรียบร้อยเรียบร้อยต้องชมแล้วต้องกินแล้วหนึ่งสองสามอืมก็ไม่ถึงนิยามอันไหนเขาดูก่อนใช่ให้เธอดูก่อนให้ของเธอก่อนอยากดูของเธอไม่ของเธอก่อนเขาฉันน่ารักมากเอาฉันอยากรู้แล้วน่ารักไงให้ดูก่อนเออให้ดูก่อนของเธอของฉันคำแรกคือคำว่าเจ้าเล่ห์คือมอสเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยู่ด้วยแล้วแบบว่ามันมีกราฟของชีวิตอ่ะเขาบางทีเขาแบบอยากได้อะไรมากๆเขาจะมาทําดีกับผมสุดไม่จริงๆจริงเวลาแบบเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่าลูกเล่าลูกชนในไม่การมจะีใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ้าเล่ห์แต่ถามว่าคนอยู่ด้วยมันดีไหมผมว่าดีนะมันจะทําให้เราแบบมีกราฟในชีวิตแล้วมันทําให้สนุกกับชีวิตมากขึ้นงงว่าเงินตัวเองแต่ขอเขาทำไมข้อที่สองนะครับคือขี้แกล้งมอเป็นคนที่ชอบแกล้งผมมาแกล้งทุกวันแกล้งตลอดเวลาแล้วก็จะไปบอกกับทุกคนว่าผมเป็นคนขีไ้ม่ดีจริงอย่างเช่นเออวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออวันนี้ฉันไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเอ้าแล้วทำไมจะไม่อยากกินวันนี้อะไรแบบเนี้ยหรืออย่างเช่นแบบเธอเลี้ยวขวาไม่จริงฉันว่าทางซ้ายดีกว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่จริแล้งวเธอชอบแกล้งฉันแล้วพอฉันหงุดหงิดปุ๊บก็จะโอเคแหละแล้วก็จะกลับมาดีกันไม่จริงไม่จริงข้อสุดท้ายคือผมอ่ะนิยามคํานี้มันขึ้นมาเลยคือคําว่าครอบครัวเพราะว่าหมอเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนแบบพ่อผมเลยแบบเขาเป็นทุกอย่างเลแกยแล้กัวนก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้เราสามารถเป็นตัวเองแบบบอใส่เขาได้เราสามารถเป็นอะไรก็ได้เวอร์ชั่นที่เราแบบเป็นตัวเองเราอยู่กับเขาเอได้อเราสามารถไม่ต้องน่ารักมากก็ได้เราสามารถไม่ต้องแบบเป็นคนที่คนอื่นชอบมากก็ได้แต่ว่าพอเราอยู่กับเขาเรารู้สึกสบายใจแล้วก็เขาสามารถอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆพาร์ททุกๆการเคลื่อนไหวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีหลายๆโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราไปทำแบบนี้กับที่อื่นมันน่าจะแบบไม่น่ารักแน่ๆเลยหรือไม่ดีแน่ๆเลยเราสามารถทํากิริยาแบบนั้นกับเขาได้แล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเราไม่น่ารักเขาก็จะมองว่าเรามองว่าน่ารักมองว่าน่ารักนั่นแหละถามเลยจะไปต่อไม่ถูกแล้วตาแกไม่เราเล่นของฉันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดูไม่ค่อยดีที่น่ารักยังไงคำแรกน่ารักนะเออเพราะว่าจริงแบงค์เป็นคนน่ารักนะถ้ามีแบงค์ในชีวิตผมนี่ชีวิตผมนี่คือจะแบบจะอาพับเห็นเลยก่อนเลยไหมชีวิตผมเนี้ยจะแบบจะราบลื่นจะราบลื่นโดยที่ไม่มีความสุขเลยอารมณ์เว้งวักได้ไหมครับเว้งวักได้แย่มากเลยเวลาชีวิตผมจะราบลื่นโดยที่แบบไม่มีความสุขเลยแต่ทุกวันนี้ชีวิตผมราบลื่นที่มีความสุขอะไรอย่างงี้เพราะแบงค์เขาคือเป็นคนที่แบบทําให้ชีวิตผมแบบเติมเต็มมากขึ้นใช่ไม่ต้องพูดว่าคืออะไรบ้างทุกคนน่าจะเห็นคนที่ในไลฟ์นี้อยู่ก็น่าจะรู้ว่าแบบแบงค์มาเติมเต็มอะไรให้ผมบ้างครับและอีกหนึ่งอย่างคือแล้วเขาไม่รู้ล่ะยกตัวอย่างได้ไหมก็ไปดูเองอ๋อ
ในโซเชียลส่วนตัวยังไงยังไงมีสักข้อหนึ่งไหมไม่บอกห้ามบอกหรอไม่บอกงั้นมันผิดกอ่ฎาข้อต่อไปสำหรับวินนิดอืมวินนิดมันเหมาะเอากนาี่รไงนมีเหตุผลที่วินนิดแหละทำไมถึงวินนิดเพราะว่าขี้แกงวินนิดที่ไม่ค่อยนิดอ่าวินเยอะอ่ะอาวินเยอะๆวินเยอะอืวมินเยอะอ่ะแล้วก็เจนอนเจนอนเจนอนเป็นคำพิบาลแบบคิดซาวอะไรอย่างงี้หรอใช่มันคือภาษาอะไรอ่ะภาษาบ้านฉันอะหรอเจนเจอนนอนนี่หรเจอนอนอุ้ยเลิศอ่ะคิดเสาอะคิดเสาเรียนรู้ภาษาอีสานวันละคสานภาษาเลยไม่ใช่อีสานอ้าวภาษาเลยแล้วเลยไม่ใช่อีสานหรอไม่คืออีสานเนี่ยแต่ภาษาอีสานไม่ได้พูดคำว่าเจนอนอ๋อหรอแต่พูดว่าแบบขี้ง่วงป่ะอีสานไม่รู้แต่บ้านฉันที่ว่าเจนอนโอเคใช่นั่นแหละเพราะแบงค์นอนได้ทุกที่ทุกเวลายกเว้นเตียงจริงโดนบนเตียงแล้วบนเตียงมานี่คือเล่นกายกรรมกองเจ้าอ่ะโอเคเข้าต่อไปหมดแล้วครับลองโดนเสื้อนะครับถ้าอะไรนะครับฮะศีลจะเรียกนอนที่ไหนถ้าต้องนอนจำศีลนอนจำศีลโอ้โหสบายตัวเองนิดหนึ่งจะโดนตัดไฟคือได้ฟรีเลยนี่ก็ต้องเอานี้เท่านั้นนอนจำศีลเขี้ยมองมากมาให้ฉันชั้นเขียนเสร็จแล้ว1 2 3บ้านเพื่อนไหนอ่ะนี่แหละไม่ให้ดูเอ้ยของอ่ะของฉันบ้านเพื่อนเพราะว่าเวลาเราเขาเรียกว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจำศีลมันต้องแบบอยู่นิ่งๆห้ามทำอะไรเลยนี่จริงฉันขอเถียงได้ไหมทำไมฉันรู้ว่าเธอจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยที่ไหนที่ไหนที่บ้านพ่อแกทุกครั้งที่เวลากลับไปนอนนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าแกไปบ้านเพื่อนอ่ะทำนั่นทำนี่พูดพูดเมา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 อย่างเงี้ยไม่สิ่งแต่ไม่เห็นตอนนี้ฉันอยู่บ้านคนเดียวเพราะฉันทุกบ้านฉันลือขึ้นมาแล้วก็ทำใหม่หมดไม่จริงเป็นคนที่อยู่เฉยๆอ่ะกับที่ตัวเองอยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นคนแบบตรงนั้นแอบรกละเก็บซะหน่อยดีกว่าโอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยมาแต่พอหลังๆไปอ่ะเราทํางานหนักเป็นไหมเมื่อวานก่อนขึ้นไปบนบ้านแล้วลงมาในสภาพเละพอเก็บขยะเก็บพื้นเก็บอะไรถอดเสื้อแล้วเป็นเข้าบ้านไหมถอดเสื้อเลยเข้าบ้านเห็นไหมล่ะใช่แต่ไม่ฉันหลับแล้วไงเจ๊นั่นคือเจ๊นอนฉันรู้ใช่แล้วเวลาที่อยู่บ้านเองหรืออยู่ที่ที่เองอยู่มันจะปล่อยให้รกแล้วมันจะหงุดหงิดใจอ่ะมันก็จะทำตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปอยู่บ้านเพื่อนเละได้ให้เพื่อนเก็บเข้าใจไหมเฮ้ยคิงแบงก็คือโรงแรม5 ดาวเฮ้ยแกติดแกมากไม่จริงๆไม่ต้อง5 ดาวก็ได้เป็นโรงแรมเพราะว่าปอดหินยิงเขาได้ไหมได้ฟังก่อนฉันอ่ะอุ๊ยอีกคำที่ฉันชอบพูดติดปากนะคือคำว่าฟังก่อนอีกคำหนึ่งละเพิ่งรู้ตัวเองเพราะว่าในรอบนี้พูดหลายรอบมากคือฉันอ่ะไปไอ้นี่มาล่าสุดใช่ไหมที่ไปพัทยาเออชื่ออะไรนะอะไรเอาวันนี่เอาวันนี่เอาวันนี่พัทยาเอาวันนี่คือจริงๆไม่ใช่แค่เอาวันนี่หมายว่าหลายที่เวลาเราไปโรงแรมอ่ะเตียงของเขาอากาศที่เขาเปิดหลับสบายบรรยากาศทุกอย่างมันทำให้เราอยากนอนนานๆเรารู้สึกว่าอยากถ้าต้องจำศีลนอนอยู่เฉยๆอ่ะก็คงอยากไปที่โรงแรมแล้วก็นอนไปเลยชิวๆไปสปาไปอะไรชิวๆเออจริงๆจริงๆแบงก็คือไปหลับสบายโฮเทลมาแล้วแบงชอบใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีอีกที่หนึ่งที่โรงแรมที่รู้สึกว่านอนแล้วนอนหลับสบายมากโรงแรมที่เป็นโรงแรมพักเครื่องเป็นตอนนั้นก็คือเราไม่หลับสบายเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยเหรอเออหลับสบายมากเพราะทำไมชื่อโรงแรมอะไรไม่รู้อ่ะอยู่บนโรงแรมไอ้อยู่บนที่สนามบินอิสตันบูลไม่รู้ไม่คือโรงแรมอะไรนะครับมาต่อเกมต่อไปคิดว่าอีกฝ่ายชอบ
เขาเห็นความอะไรในตัวเราฮะอะไรก็ได้อะไรกันครับเนี่ยได้เลยแลนด์ฟอร์มอะไรอันหนึ่งสองสามใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งเหรอแค่ส่วนหนึ่งเหรอจริงแต่พูดต่จอริงๆมีอวัยวะหนึ่งที่ฉันชอบเลเฮ้ยอย่าพูดดิชอบอะไรก็ไม่ได้พูดเลใชย่ไหมพูดได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดได้พูดเลยอยากรเูอ้าไม่บอกไม่พูดเดี๋ยวพูดไปหน่อยพูดอย่างอื่นก็ได้ไม่มีไหมไม่โอเคให้เขียนให้ดูหน่อยทำไมถึงเป็นใครให้ดูใครให้ดูฮะไม่ถูกอะไรเลยมาทำอะไรอ๋ออันนี้คนก็ชอบอันนี้คนก็ชอบอ่ะของแบงค์ถูกไหมคือหลังกับพุงเป็นสิ่งหนึ่งที่ปอชอบมากแล้วชอบจับแบบบ่อยมากเพราะว่าผมอ่ะเป็นเขาเรียกว่าลูกฝรั่งเป็นลูกครึ่งใช่ไหมแล้วหลังของเราอ่ะจะใหญ่มันจะใหญ่แล้วมอสอ่ะมีความฝันว่าเวลาเล่นฟิตเนสอ่ะอยากหลังใหญ่เหมือนผมอันนี้เขาก็เลยชอบจับแบบวันหนึ่งก็จับอีกแล้วอุ้ยเธอหลังดีมากเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมชอบแบงค์เพราะว่าตรงเนี้ยเอ้ยมันไม่มีแล้วอ่ะก็สันลดแล้วไงไม่เป็นอย่างนี้แล้วแต่ก่อนนะแต่ก่อนอ่ะตอนที่แบงค์ยังไม่ลดน้ำหนักอ่ะแบงค์เป็นคนกล้ามใหญ่มากเป็นคนแบบว่าแบบมัสโซสวยมากแล้วก็เขาเรียกว่าสรีระของเขาอ่ะจะดีมากเวลาเล่นเล่นกล้ามแป๊บเดียวเนื้อมันเรียงตัวสวยเลยแล้วผมก็เลยชอบแบบอยากได้หุ่นแบงค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถ้าผมคิดว่าถ้าผมเป็นลูกครึ่งแบบเนี้ยแล้วผมเล่นกล้ามแป๊บเดียวกล้ามผมคงใหญ่แล้วก็สวยมากก็เลยชอบแล้วก็พุงคือแบงค์ต่อให้ชอบจับพุงแบงค์ต่อให้เป็นคนน้ำหนักน้อยเยอะเท่าไหร่ต่อให้เหลือ30ก็มีพุงแบบนั้นนุ่มๆของเขาอยู่ก็เลยชอบแบงค์ชอบกล้ามใช่ไหมชอบคือเป็นคนที่ชอบเห็นคนดูแลตัวเองมากๆเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะชอบคนที่แบบตั้งใจเล่นฟิตเนสคือเข้าใจมากเลยนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนต้องแบบถ่ายรูปซิกแพคลงไอจีบ่อยๆพอเรามีโอกาสได้ไปเล่นเองอ่ะเราเข้าใจเลยว่าเออกว่าจะได้มามันยากมากจริงแล้วมอสอ่ะเวลามีกล้ามแล้วมันเซ็กซี่ว้าวและจะบอกว่าถ้าชอบสุดๆเลยคือในเวลาไหนหรือปะไหนวายเปียกน้ำเหรอถ้าฉันต้องเปียกน้ำชอบตอนกล้ามที่เปียกน้ำมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆคุณนี่เดี๋ยวแล้วว่ายน้ำกันนะคุณเนี้ยอันนะคุณนี่เรียนว่ายน้ำใช่ทีนี้ก็ลงปักลงหัวปักอะไรนะถ้าลงปักปักโอเคทุกคนก่อนที่จะไปเล่นเกมต่อไปนะครับเราจะมาทวนนิดนึงสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับซื้อ6ซองแถม1ซองนะครับก็ทุกคนช่วยเล่นสนับสนุนปันทุมมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ปันทุมมาวันนี้เราก็จะไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่าตอบคำถามหรือว่ามาเขาเรียกว่าพบปะแฟนๆในวันนี้นะใช่ครับผมแฟนช่วยสำหรับมาด้วยนะครับครับผมแล้วก็ใครที่อยากสะสมยอดนะครับสามารถกดได้ที่ตะกร้าหน้าช่องของสุภาพรนี้นะครับออกมาจากร้านนิดนึงแล้วก็ไปกดตรงตะกร้าหน้าช่องนะครับแล้วก็ปันทุมมาไหนก็ได้สามารถสะสมเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต้มไปได้นะครับก็จะซื้อกี่ออเดอร์ถ้าเป็นชื่อเดียวกันก็สามารถรวมเป็นยอดเดียวได้ใช่แล้วก็สำหรับ5อันดับแรกนะครับก็จะได้พัดของพวกเราแบบสุ่มนะครับก็คือจะมีของมอสแบงค์แล้วก็สุ่มแบงค์ของมอสเพราะงั้นก็ไปรอดูนะครับว่าใครจะได้อันไหนแต่ว่าคนที่ได้อันดับ1เนี่ยจะเป็นพัดที่พวกเราร่วมกันทำนะใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าสำหรับอันดับ2 3 4 5ก็จะสุ่มเป็นการสุ่มอันดับแรกอ่ะจะเป็นเราช่วยกันทำแล้วก็มีเราช่วยกันทำหรือว่าใครที่แบบอยากรวมกรุ๊ปก็ได้นะจับกลุ่มกันมาแล้วก็ซื้อครั้งเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจับกลุ่มกันมาแล้วก็ใช้แค่ได้พักอันเดียวนะก็ตัดแบ่งได้หัวเสื้อด้วยเราโอ้เออ
อันดับหนึ่งได้สแตนดี้ด้วยกลับบ้านยังไงเดี๋ยวฮะคุณอันดับหนึ่งได้สแตนดี้ของใครครับได้คู่เลยเฮ้ยงั้นเซ็นเลยไหมเซ็นได้เลยอันดับหนึ่งได้สแตนดี้ที่ตั้งมา3 ปีหุยฉันขอใหญ่ๆเลยแล้วก็นอกจากได้สแตนดี้นะคะอันดับหนึ่งได้เสื้อแล้วก็อันดับ2 3 4 5ก็ได้เสื้อด้วยเช่นกันครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่อยากผมก็มันได้เป็นคู่ไปผมอยากให้เขาแบบเป็นของเขาโดยเฉพาะดีกว่าแล้วก็ผมเป็นของผมเพราะฉะเพราะว่าคนที่ได้ไปจะเป็นแค่คนเดียวอยู่ดีอะไรเงี้ยก็สามารถหิ้วไปได้เลยใช่อุ้ยตั้งคู่กันเฮ้ยจริงปะเนี่ยทุกคนใครที่ฟังแล้วสามารถสะสมยอดได้ตอนนี้เลยนะครับครับรีบเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้อีกแค่เกม2 เกมแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมดแล้วเพราะงั้นน่ะเราจะตัดท็อปสเปนเดอร์หลังจากไลฟ์จบนะครับ Number 1นะครับอยู่จะได้นี่นะครับผมได้พาร์ท1ที่พวกเราพบกันแอนด์เชิร์ตโนนเสื้อด้วยอย่าคุยไปเรื่อยเฮ้ยจริงๆแล้วอันดับ2จะได้นะครับเดี๋ยวใกล้จะตัดแล้วนะคะคนท็อปสเปนเดอร์แล้วถ้ามัน1แล้วเราจะได้คุยกับทางท็อปสเปนเดอร์ให้คุณมาเป็นแบงค์อ๋อมีวิดีโอคอลด้วยเฮ้ยก็มีวิดีโอคอลด้วยนะครับสำหรับท็อปสเปนเดอร์นะครับอันดับแรกอันดับ1อันดับหนึ่งเท่านั้นโหตายละตายตายถ้าสมมติว่าเขาสามารถทำได้ไหมเฉยๆว่ารวมยอดกันทีเดียวจริงๆก็ได้ก็ได้ไลฟ์ครั้งเดียวอะไรแบบนี้ถามได้คุยเขาก็อยู่ในจอเดียวกันทั้งหมดได้เลยทุกคนรวมกลุ่มกลยุทธ์ตอนนี้ก็วิ่งไปหากันสุดแล้วนะรวมกลุ่มแล้วก็ตัดแขนตัดขาแบ่งกันได้ฮาร์ดได้เสื้อได้สแตนดี้2 อันโหเลิศเลิศหนึ่งทุ่มสี่สิบโม้ว้าวค่ะแล้วก็หนึ่งเล่นเกมที่2นี้จะได้แจกพัสด้วยสองแจกพัส3 รางวัลนะครับใช่อันนี้เป็นหยกตัวสินค้านะคะได้เลยได้เลยก็ถูกแบนถามเลยก็ได้อ่ะแบนโอเคทุกคนครับผมขอถามว่าสีไหนกล่องไหนที่ทาเช้าทาเย็นช่วยดูแลปัญหาสิวอีกรอบนะครับกล่องไหนที่ทาเช้าทาเย็นช่วยลดปัญหาสิวเอาละใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับจะได้พัดไปหนึ่งอันเดี๋ยวให้พี่แอดมินดูนะครับว่าใครตอบถูกเป็นคนแรกแฟนบอยตัวโตเอ้ยโอเคคุณแฟนบอยตัวโตได้ไปนะคะเราพัก1 ชิ้นเลยจ้าจบไปแล้ว1อ่ะอันที่2ได้2อันที่2นะครับกล่องไหนนะครับโปรดักต์ไหนนะครับเป็นมาร์คที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสมากล่องไหนนะครับกล่องไหนผิวกระจ่างใสเลยนะคือแบบเกี่ยวกับผิวกระจ่างใสเลยเป็นเมนหลักโอเคอ้าวใครนะใครกันนะใครกันนะโอ้ยจะตื่นเต้นกว่าใครจะได้สแตนดี้ต่อไปจริงเฮ้ยฉันตั้งอยู่นี่มานานมากแล้วนะได้เลยค่ะแอดมินคุณฝนฟ้าค่ะเออพี่ฝนฟ้านะครับได้ไปนะครับผมคำถามที่3เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับครับผมคนที่จะพัดไปเป็นคนสุดท้ายนะครับทุกคนตั้งใจฟังดีๆนะครับสครับปทุมมาศสครับปทุมมาศสครับปทุมมาศซองซองสครับปทุมมาศสครับปทุมมาศซองซองมีมีมีสีอะไรเริ่มเลยครับสครับปทุมมาศซองนะครับมีสีอะไรครับตึง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 รูคุณบูคุณบูไปไหมคะใช่ไหมล่ะก็เป็นการแจกแบบง่ายๆสำหรับคนที่มาดูในไลฟ์บอกแล้วว่าในไลฟ์นะครับก็จะมีเกมมีกิจกรรมแบบเรื่อยๆเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าสามรางวัลนี้แยกกับของห้าเนาะเพราะฉะนั้นอีก3 รางวัลเราจะไปทำให้อีกนะครับนี่เป็นของ5 คนที่ได้5 อันดับแรกนะครับ
แชทติ๊กตอกมาได้อ่าได้เลยใครนะครับที่ได้รางวัลนะครับกรุณาทักแชทปทุมมาศหรือทักแชทของสุภาพรกลับมาได้เลยนะครับทุกคนใน Facebook ก็ได้หรือในหลังอินบ็อกซ์ของติ๊กก็ได้นะครับใช่ครับก็โอเคค่ะตอนนี้เกมลองได้เลยได้เลยได้ครับโอเคเกมถัดไปอ่ะแจกอีก2 รางวัลค่ะสำหรับนี้นะแจกอ่าอุเ้ยกมได้นี้เลยแจกพาร์ทอีก2 รางวัลนะครับเป็นเกมนี้อ่ะคิดมาละอ่ะเกมจากโปรโมทจากละครแทนโหจริงๆอ่ะมันง่ายมากเลยอ่ะคำถามอ่ะจริงๆเราต้องเล่นเขาเรียกว่าท้าทายกว่านี้นะงั้นลองเล่นให้ดูรอบหนึ่งก่อนหนึ่งเลยคำถามด้วยกันมีสองรางวัลเนาะคำถามก็คือว่าดาวเคราะห์น้อยตกมาหลังบ้านดาวเคราะห์น้อยจะเป็นสีอะไรเพราะว่าตกมาตอนไหน อืมฉันรู้หลายฉันเรียนมาด้วยไงแล้วตอบเลยกล้วยเฮ้ยตอบถูกได้ไงอ่ะเห็นไหมล่ะเป็นประมาณนี้คำถามวันนี้ทุกคนโอเคไหมครับโอเคไหมครับคำถามง่ายๆสายทิวลิปเหมือนมีคนเขียนว่าฉันเป็นอินเตอร์แฟนฉันขอออกคำถามง่ายๆสไตล์ทิวลิปฟิวนี้ถามมาตอบเร็วถามมาตอบเร็วใช่อ่ะเราจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับซีรีส์เพียงชาย Sunset XY โดยที่เราเนี่ยจะเอาภาพหนึ่งให้ทุกคนเห็นและให้ทุกคนตอบว่ามันคือเอพิโซดอะไรและคำพูดภาพนั้นมันพูดว่าอะไร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 ง่ายๆเลยนะครับเราจะมีภาพให้1 ภาพ 1 ภาพ 1 ภาพแล้วเราก็จะมีคำถามที่ทุกคนจะต้องตอบให้เร็วที่สุดก็คืออยู่เอพิโซดอะไรอะไรอะและคำพูดในภาพนั้นจะเป็นคำพูดอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในภาพนั้นหรือซีนนั้นเท่านั้นพร้อมไหมครับพร้อมครับฮะโอเคขอเบิกภาพเลยครับผมโอเคค่ะภาพก็เหมือนกันนะคะเรื่องที่สองโอเคคือมาแล้วผมไม่เห็นแล้วคือแล้วค่ะภาพนี้นะครับคือเอพิโซดอะไรตอบมาได้เลยครับและคำพูดคือคำพูดว่าอะไรฝั่งแรนดอมแบงค์จะเต้นโชว์แบงค์มาอ๋อตอบถูกแล้วเหรอมาแล้วง่ายไปหรือเปล่าว่าการสวยมากเอ้าแล้วตาไข่ไม่รอเหรอตาไข่น้ำไม่รอเหรอตาไข่น้ำก็รอพูดถึงแล้วอนุญาตจะไปได้ไหมคะอ๋อคุณฝนฟ้าเขาบอกว่าได้ไปแล้วนะคะพี่เขาขอสงวนสิทธิ์ให้คนอื่นนะครับมีคนถัดไปคุณอาจุดครับเอ้ยท่านใหม่รอพี่นานใหม่เฮ้ยให้ชี้วันจันทร์เป็นคำตอบที่ถูกอีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งรางวัลอีกหนึ่งรางวัลอุ้ยได้รางวัลง่ายมากเลยอ่ะอย่าลืมทักแชทมานะครับสำหรับใครที่ได้รับรางวัลนะครับคำถามที่2นะครับก็คือรูปที่2ทุกคนเราขอเปลี่ยนนิดนึงคำถามที่2ก็คือเราจะขึ้นภาพมาเช่นกันมันก็จะเป็นภาพสถานการณ์อยู่ในซีรีส์ Sunset XY ว้าวให้ตอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและอยู่ในเอพิโซดไหนว้าวโอเคนะ okay. ทุกคนทวนคำถามนะครับเราจะขึ้นรูปมาแล้วก็ให้ทุกคนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและโอ้ยยากเลยป้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาเป็นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนดีกว่าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนะรูปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนและที่ที่ศพอะไร yes this pictureOpen the door the door เลย
ไปไม่ถูกเลย What is every what is episode on series Sunset Ex-wife and what is a location on this scene okay okay the question okay ค่ะ one two threeระหว่างนี้แบงค์จะทเวิร์กโชว์นะฮะแบงค์หนึ่งสองสามเอ๊ะโยไปโยโยทเวิร์กทเวิร์กทเวิร์กตูดเหรอนี่ไงทเวิร์กทเวิร์กถามต่อมาสันติแกรมเดี๋ยวนี้ฮะอ๋อเพราะฉันเริ่มเป็นดาราฉันทำอะไรแบงค์ยายแรมยายแรมยายแรมเขาไม่รู้จักมีคนตอบแล้วว่าอย่าลืมบอกด้วยนะว่าโลเคชั่นในนั้นน่ะคืออะไรที่ไหนไม่ได้โลเคชั่นจริงนะเอาโลเคชั่นในเรื่องในเรื่องว่ามันคือที่ไหนปีที่ห้าอ๋อมีนบ้านเป็นปีหกคำตอบที่ถูกนะครับคือ episode ที่ห้าและโลเคชั่นก็คือคอนโดนูรินครับเย้นะคะจะเป็นคุณคุณมุ้ยนะคะที่ทำอ๋อพี่มุ้ยเหรอใครที่ตอบว่าบ้านอ่ะยังไม่ถูกนะครับต้องเป็นคอนโดเพราะว่าไม่ใช่บ้านอันนั้นคือห้องคอนโดที่แบบพ่อแม่ซื้อไว้60-80ปีที่แล้วไม่เพิ่งซื้อเลยซื้อเหรอโซมจังอะ เป็นแบบวินเทจก็ทุกคนอย่าลืมทักแชร์สำหรับคนที่ตอบคำถามถูกนะครับครับผมย้ำนะครับซื้อ6ตองแถม1ซองนะครับครับผมท็อปสเปนเดอร์อันดับ1นะครับเราจะได้พัดไปอันนี้กับได้สแตนดี้พร้อมลายเซ็นและก็ได้เสื้อปทุมมาศด้วยนะครับส่วนอันดับ2 3 4 5ก็จะได้พัดและเสื้อนะครับและก็ใครที่ได้รับรางวัลนะครับเฮ้ยเพิ่งอันดับ2 3 4 5ได้พัดเสื้อแล้วก็ได้คำคมเสียงเนื้อความของมอดแบงค์อย่าลืมเราต้องขายด้วยคำคมคำคมไม่ใช่แล้วก็กินเรื่องความด้วยอันดับหนึ่งอ่ะพาร์ทอาจจะเละนิดนึงว่าไงเพราะว่าช่วยกันทำเพื่อนทำมันจะมีความที่ของมอดอยู่ด้านบนของเคียงแบงค์อยู่ด้านล่างมันก็จะวนๆนิดนึงข้างหลังก็อาจจะเขียนอยู่นิดนึงขอโทษทีโอเคก็ประมาณนี้งั้นตอนนี้กี่โมงแล้วครับ1:33วิกันนะ1:45ครับเราจะประกาศผลสำหรับคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งนะครับผมทุกคนเช็คไลน์ไว้นะครับก็เดี๋ยวจะทักต่อใครคลิปไม่ใครคลิปนะฮะใครคิดว่าตัวเองถ้าท็อปวันนะทุกคนอย่าลืมนะครับเดี๋ยวทางมินจะแอดไลน์ไปนะครับแล้วก็วิดีโอคอลใช่ได้วิดีโอคอลกับพวกเราด้วยนะครับเป็นเวลา5ปีโอ้ตายคือเปลี่ยนศตวรรษพอดีโดเรมอนนั่งอันเนี้ยนั่งลิ้นชักมาหาโดเรมอนนั่งลิ้นชักมาหาเนี่ยกลับได้แล้วตอนนั้นแกรวยมากเออฉันน้ำตาลตกอ่ะฮะแจ้งทางหลายขวดเพราะว่าอ๋อได้เลยถ้าอันดับหนึ่งไม่รับสายนะครับจะโทรเป็นอันดับสองแทนแต่ว่าของทุกอย่างจะได้เหมือนเดิมนะครับของงานใครที่เป็นอันดับหนึ่งอย่าลืมอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ไว้นะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้จ่ายเงินหรืออะไรนะฮะทุกคนรีบจ่ายเงินเลยนะครับห้ามกดตะกร้าอย่างเดียวนะครับกดตะกร้าอย่างเดียวอ่ะมันไม่ขึ้นนะครับทุกคนต้องกดซื้อมานะครับยอดมันจะเด้งขึ้นมาหลังบ้านแล้วก็จะได้เห็นว่าคุณชื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่อแบงคุณชื่อแบงถ้าทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำท่าอย่างนี้อย่างนี้คุณชื่ออะไร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 คุณชื่อหมอดคุณชื่อหมอดคุณชื่อหมอดชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้โอเคมาระหว่างรอนะครับเราจะมาทำพัดสำหรับคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์อันดับที่หนึ่งนะครับเราจะร่วมกันทำเพราะมันก็จะตีกันนิดนึงว้าว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 เธอทำข้างล่างฉันทำข้างบนเพราะว่ารูปขึ้นตรงนี้รูปขึ้นตรงนี้ได้ตั้งแต่วันที่เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้รุนด่า
ตั้งแต่วันที่โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเธอแล้วอีโมจิไม่อึ้งอ่ะอีโมจิอะไรนะจะบอกว่าใครได้อันนี้ไปนะครับน่ารักมากแน่นอนเพราะว่ามันคือการผสมผสานระหว่างความคิดของมอลและแบงก์ก็อาจจะเละก็ได้แต่ไม่เละหรอกฉันเชื่อว่าต้องสวยมากเธอเชื่อไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อหรอเป็นโอ้ยน่ารักอ่ะมันต้องรู้จักการไลฟ์สเตปนะหนูนะดูพี่เห็นไหมฉันเลี้ยงมั่วเลยเพราะว่าตามฟิลแต่แบงค์เรียกพี่สิอะไรนะเรียกพี่มันจะมาเรียกกันง่ายๆไม่ได้ดิมันต้องมีของมาแลกเปลี่ยนโอ้โหโคตรน่ารักอันนี้ก็คือคุณคือน้ำผึ้งของฉันนี่ฮันนี่เหรอคืเออที่พี่อรักภาษาอังกฤษคือฮันในชี่่ไงใช่ใช่โอ้น้ำผึ้งของฉันเขาจะบอกแกชอบฟังแปลเพลงอังกฤษเหรอไม่ใช่ชอบเห็นมีในทิกตอกถ้าหมอเรียกแล้วว่าพี่จะเป็นให้50อืโอ้มโหเยอะว่าคือแย่งกันยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาเราเรียกพี่เลยไหมเรียกพี่ที่คนที่ได้นะไม่ยังใช่เดี๋ยวฟังไม่ไม่ Love me อุ้ยฉันขอสีชมพูหนึ่งอันไม่ไม่ไม่มาหลุดนตีอันมหนึ่งอันนะขอหนึ่งอันไม่เอาแบงค์มาหลุดตหนีึ่งอันมตรงนี้โอ้แค่ยอันเดียวอันเดียวเนี่ยดูน่ารักเลยแบงค์มาหลุดตีมไม่หลุดครับหนึ่งอันเราเห็นไหมมันเด่นออกมาเลยแล้วมันน่ารักเฮ้อเบื่อชอบแกล้งนิ้วทำกินตาแล้วกันเธอดีจังเธอเขาร้องผิดเธอเขารู้นะมันเด้งเข้าไปในอันนี้นะอันนี้ทำเสียงหัวติดให้พอละสวยแล้วเรียบร้อยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเขียนทั้งเสียงนี้ได้น่ารักไหมน่ารักแต่ฉันไม่มีตัวแล้วอ่ะตัวฉันหมดอืมพอละไปอันนึงน่ารักเอาละเอาละเอาละยังไงครับทุกคนใกล้ถึงเวลาแล้วใครที่ยังไม่ซื้อนะครับใครที่ยังไม่อุดหนุนนะครับต้องไปกดแบบด่วนๆไปตามแล้วนะครับทุกคนแล้วก็กดจ่ายตังค์นะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นท็อป1 2 3 4 5นะครับหรือว่าอาจจะลงขันกันก็ได้นะครับจะได้ท็อปสเปนเดอร์ปุ๊บจะได้แฟนดี้อึ้งๆตัวนี้ฝากด้วยนะครับตัวนี้ตั้งแต่มอคนเดิมไม่มีแล้วนะไม่ลงแล้วรูปแบบนี้เป็นรูปแบบว่าเป็นรูปแบบว่าโคตรหายากเลยหายากมากๆเป็นรูปแบบสมัยรุ่นหน้าเดิมเป็นช่วงแรกๆที่เข้าวงการปะไม่นะมาสักพักแล้วทำไมหน้ามันเปลี่ยนเร็วจังเธอหล่อขึ้นไงปีก่อนเนี่ยตอนนั้นตอนเนี้ย
น้ำหนักเยอะกว่าตอนนั้นนะแต่ทำไมตอนนี้หน้าดูผอมผอมความจริงได้อ๋อเบบี้แฟตมันเริ่มหายใช่ไหมคือหล่อขึ้นเขาเซ็กซี่ขึ้นอ๋อหรออืมรู้ได้ไงก็ทางสัมผัสมันแล้วอืมสมบัติตรงไหนอืมได้หรอแดงหยุดลามกฮะฮะฉันรู้แล้วเธอลามกอ่ะอนาจารย์สุดฉันมาไปเวนั้นได้ไงเนี่ยอืมจะมาอนาจารย์นะปะคือคนเขาได้ยินทางไรบอกเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วทุกอย่างมันก็เข้าที่มากขึ้นเนาะไม่ชอบตอนนี้กี่ขวบแล้วครับโหสองครึ่งนี่ยังไม่หย่านมเลยนะอันนี้ดูขันนมอยู่เลยแต่โชคดีไงไม่ต้องนี่แหละกินซีแหละกินกล้วยค่อยบดเขาบอกไม่มีอะไรกินเลยมาสิคนเดียวมีพิรุธมากไม่ได้มีพิรุธพอแล้วเธอพอแล้วไงเธอเขียนไปเลยเฮ้ยเส้นใหญ่ดีได้มีเขียนแม่กับเธอจะของฝนอะไรไงที่เขียนตรงกลางไม่คือเธอเขียนคำคมคำคมบาดใจของเธอครึ่งหนึ่งของฉันครึ่งหนึ่งหรืออยากบอกอะไรคนที่ได้ครอบวันนัมบุวอันนัมบุวอันว่าคิดหนักละเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติถ้าฉันเดินมาแล้วแบบใส่ชุดนักเรียนมีคนหลงรักใช่ปะถ้าฉันเป็นนักเรียนแล้วแบบหน้าตาแบบฉันตอนเนี้ยเธอคิดว่าเธอจะหลงรักไหมถ้าฉันกลับไปเรียนม.ประถมเอ้ยมัธยมที่ม.ปลายเนี่ยอยู่ม .4 สวัสดีครับพี่แบงค์ครับผมม .4 ครับอยู่ห้องคิงรักแล้วเธอคิดว่าฉันน่ารักปะมากแบบถ้าเทียบกับเด็กม.ปลายฉันน่ารักดีกว่อาาจจะหน้าแก่นิดนึงแต่ว่าไม่น่าแก่เท่าน่ารักอ้าวงั้นฉันกลับไปเรียนใหม่นะใช่เธอจะมีแต่ฉันต้องไปเรียนด้วยเนาะนะเธอเป็นครูไหม พี่แกเป็นนักเรียนได้เลยไม่อยากเป็นนักเรียนอ่ะอ่ะเขียนให้แล้วมากมากเออเว้ยได้กี่โมงแล้วอ่ะแบงค์ดูที่นาเราเนี่ยนาฬิกาดิอุ้ยอีก2 นาทีเราต้องเอาจริงนะถ้านี่ย้อนกลับไปเรียนม.ปลายนะแบงค์นี่จะถอดเสื้อทุกวันอ่ะเป็นมาเราเป็นอะไรถอดเสื้อไปวิ่งกลางสนามถอดเสื้อสุดเจ้างั้นฉันไม่ให้ไปละอ๋อกดละถ้าย้อนเวลากลับได้ฉันจะใส่กางเกงสไมั้่นให้ย้อนละฟังก่อนสิฉันจะใส่กางเกงสั้น15อุ้ยเธอใส่สั้นทั้งสั้นเลยอ่ะดวงเรียนสั้นมากนะ15เลข15นี่คือจึ้งนะใช่สำหรับใครที่เป็นนักเรียนเราใส่สั้น15คือลิมิตแล้วเของผู้ชจาัยงของลิมิตแล้วแต่โรงเรียนฉันใส่17อุ้ยยาวจัง17 18อ่ะแต่ฉันว่า17ก็น่าจะพอดีเธอนะเพราะ no เธอสูงอ่ะยาวมากเหรอ1 นิ้วของกางเกงนักเรียนก็ฉยัานวมคาืกอ14มันลิคมืิตอแเลซ้็วกซี่เลยลิมิตคือ15แล้วไม่งั้นก็คือไม่ได้แล้วโปรละเขียนก่อนเร็วอาจจะเพราะฉันขายาวด้วยพวกสียาเรียนเพียงลำพังเอาจริงถ้ายายไปได้นี่อยากไปเรียนอยากไปเรียนโรงเรียนสหะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโรงเรียนอะไรดีหรอสหะหรอชายที่รวมผู้หญิงผู้ชายรู้สึกว่าถ้ามีชายล้วนมันก็ไม่สนุกหญิงล้วนก็ไม่สนุกโรงเรียนมวัันดจะสเปุ็นขสีหะวัดธาตุทองเออวัดธาตุทองแต่ฉันมีความรู้สึกว่าจริตฉันอะเหมาะ2 โรงเรียนหนึ่งเลยคือกรุงเทพคริสเตียนมันกับไม่เอาแมวชายวาสหะอาสหะไม่ฉันบอกฉันเหมาะกับอะไรไงหนึ่งเลยคือกรุงเทพคริสเตียนสองเลยคือน่าจะวัฒนาอืมหนูทำไมอ่ะไม่ชปอาบกระพงตอนเท่าไหร่ชอบสีแดงไงขาสั้นเกินสียาคงไม่ผ่านได้หรอกก็ไม่ให้ผ่านหรอกแต่ก็เชิดผมต้อง17เท่านั้น15 16ตัวสั้นสุด15 16จริงๆ15โดนว่าด้วยนะแต่ด้วยความที่เราขาวอ่ะอ๋อมันรู้สึกไม่สั้นมากฉันคิดเองใช่ว่าคิดเองไม่ฉันอ่ะสั้นสุดของฉันคือ16ไม่แต่มันมีทริคถ้าสมมติใส่กางเกงสั้นอ่ะก็ดึงลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ทริคไม่ได้ต้องดึงลงมาใส่กางเกงใส่อันนี้จะฟังไหมเนี่ยฟังคือถ้าสมมติว่าใส่กางเกง15กางเกงอ่ะต้องโคลกอ
คือต้องใหญ่แต่เอวเท่ากับเท่านะไม่ได้เขาว่าถ้ากางเกงมันรัดมันมจัะนดูรเลั็ดกเกิเกนินมันจะดูเล็กไปหมดแต่ถ้ากางเกงใหญ่แต่ว่าเอวเท่าเราแล้วออกแบบให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วสั้น15จะสวยมากแล้วส่วนใหญ่โรงเรียนชั้นอะเป็นสั่งตัดหมดไม่มีใครซื้อสําเร็จนะถ้าฉันใส่15สั้นแล้วบานอีกอ่ะฉันเป็นกางเกงแบงๆเลยนะกางเกงแบงๆอ่ะแต่มันเท่มากเลยนะแบบมันเท่มากโรงเรียนฉันอ่ะถ้าใครใส่สั้นขนาดนั้นอ่ะไม่มีชีวิตรอดแน่โดนตีตุดเพราะโรงเรียนฉันโหดมากเพราะฉะนั้นจะใส่อะไรมาโรงเรียนฉันไงโรงเรียนฉันโรงเรียนโหดมากผู้ชาย80%อ๋อใช่ต้องเอาให้อยู่โดยผู้ชายดื้อมากทุกคนแบบแต่ฉันเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาไงฉันก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเวลาอยู่ในโรงเรียนชายเยอะๆเป็นยังไงอุ้ยดื้อดื้อมากเอาอยู่ยากเป็นโรงเรียนที่ดื้อดื้ออันดับต้นๆแหละติดท็อป3ของสมุทรปราการท็อป3เนี่ยฉันได้อยู่หนึ่งสองสามเนี่ยโรงเรียนฉันอะแล้วก็พอดีว่าเป็นสภานักเรียนไงไอเราก็เลยแบบสั้นสุดก็ได้แค่16เพราะสั้นมากแล้วนะสั้นนะก็เราโมก็เรียกว่ารูปร่างมันให้อ่ะขาก็ยาวเออเห็นเราอยู่โรงเรียนผมก็มีแค่ใช่ครับชื่อโรงเรียนเต็มว่าโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงเมื่อกี้สวยที่สุดในวัฒนาเลยนะ เคยไปด้วยนะโรงเรียนวัฒนาพูดเป็นเล่นไปพอสมมติว่าเขาพูดที่ไหนพอคิดเรื่องแล้วก็ไม่ต้องแชร์กันผมก็ไปก็อย่างอ้าวถูกของคุณได้เลยอันดับหนึ่งโทรไปไม่ติดนะครับโอ้ยท็อปวันนะท็อปวันอยู่เขาเรียกว่าตอบแชทกลับด้วยนะครับอันดับหนึ่งนะครับคนไทยป่ะครับไทยค่ะจะแบบดูอันดับหนึ่งตอบแชทตอบแชทที่ไหนครับชื่อคุณสาวอุ้ยสาวคุณเต๋าคุณเต๋าตอบเชฟพี่เต๋าครับพี่เต๋าตอบกับแอดมินด้วยนะครับอันนี้แอดมินทักไปทางไหนเหรอครับทักไปทางทักไปทางไลน์นะครับพี่เต๋านะครับช่วงเวลาถึงเท่าสิบนะคะในเวลาถึง50นี้นะครับให้ถึง19:50 นนะครับผมถ้ายังไม่แบบติดต่อไม่ได้ก็จะให้เป็นอันดับสองวิดีโอคอลนะครับแต่ว่าของรางวัลอันดับหนึ่งก็จะได้เหมือนเดิมนะครับหลักว่าเริ่มทำอ่านนะอันดับสองนั่นนะโชเซ่อุ้ยเธอน่ารักเสื้อนะครับอุ้ยเขียนว่า most bang most อุ้ยน่ารักมากเธอดูก่อนครับนึงนะเสร็จละเฮ้ยน่ารักไหมยิ้มยิ้มด้วยตอนนั้นกล่าวใจมากเลยนี่นะครับเสื้อนะครับอุ้ยน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักเลยอ่ะชอบตรงนี้เหรออุ้ยดีอ่ะอันนี้เราอันดับ1-5นะครับอันนี้ผมได้ไหมครับอันนี้ผมจะได้ไหมอยากได้อยากได้ครับเอ้ยเอาครับไม่เอาค่าตัวก็ได้ครับนะถ้าเพื่อนเล่นอันนี้ในส่วนของแกเนาะโอ้ยผมอยากได้ไซส์นี้เลยได้เลยใส่ปะจีบไม่พอจะใส่เป็นบีวีซีใช่ฉันจะใส่เป็นบีวีซีเลยนะคะเดี๋ยวได้ที่สุดท้ายนะคะอุ้ยมีใครจะตอบพี่ต่อได้บ้างในคอมเมนต์นี้ไหมครับไม่มีเลยหรอหุ่ยเสื้อน่ารักเลยปะเนี่ยคุณพิซซ่าแต่คุณพิซซ่าจะเดี๋ยวอันอื่นถึงนะคะเดี๋ยวจะแจ้งผ่านทางหน้าเพจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับสองก่อนคุณที่หนึ่งเป็นคุณเต๋านะคะที่สองเป็นคุณเป้รอคุณเต๋าตอบก่อนเฮ้ยพ
อุด้ยหมดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นคุณคนที่ได้วิดีโอคอลจะเป็นคุณปูเป้นะครับเพโรอาะว้่าไม่สามารถติดต่อท็อปวันได้นะครับคือที่หนึ่งไม่สามารถติดต่อได้จริงๆพี่เต๋าก็คือไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้นี่แบงค์ตัวใหญ่มอสตัวใหญ่เล็กตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เป็นขนาดเท่าตัวจริงเลยระหว่างรอผมก็จะทำไปเรื่อยอันนี้ขอพักหนึ่งๆกดเปิดกล้องได้เลยค่ะนี่ฮะสวัสดีครับโอ้ยรูปข้างหลังน่ารักมากโอ้ยรูปข้างหลังน่ารักมากปีนี้มาเอาปีนี้มาเอาโปสเตอร์ของหมอไปด้วยนะครับนอนแน่นอนไปแน่นอนแต่ว่าแคปนะแต่ว่าโปสเตอร์ระวังนิดหนึ่งนะมองมาแล้วแบบเดือดตาแดงทำไมอ่ะอ๋อลืมบอกเลยโปสเตอร์วันเกิดปีนี้ใครที่เอาไปห้อยนะที่บุเป้มามีระวังนะครับเดี๋ยวตาเป็นต้อเบอร์นั้นเลยก็คล้ายๆเบอร์นั้นแหละก็มีบ้างอุ๊ยถอดเด็กจากฟันแล้วหรอใช่น่ารักจุงครับครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดได้เลยอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยกี่ขวบแล้วอะอันนี้ละหย่านมยังของละโอ้ยจริงปะใช่นี่ให้ไปเกิน24ปากกว่าแล้วเราชอบเลยน่ารักมากเลยเนาะมันเด็กเลยอะอันนี้ทำอะไรอยู่ครับไม่ได้นั่งดูไลฟ์อืมคุณจะพิมพ์เรียนไปให้อีกอ่ะไม่อยากกินครับส่งรับและอร่อยมากเฮ้ยยังที่บ้านยังไม่หมดอยู่เหรอครับยังพอมีอยู่พอมีอู้ยังมีอยู่เหรอครับบ้านผมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวบอกนั่นเลยยังไม่หมดเวลาใช่ไหมฮะเอ้ยเขามายืมกดดันก็สวัสดีผมนั่งติดอันนี้อยู่อันนี้คุยกับมัมก่อนคุยกับมัมก่อนอันนี้เป็นมัมแบงค์ใช่ไหมฮะไม่เขาบอกเปลี่ยนความใครหลงอ๋อแปลว่าฉันมีมัมหมีเพิ่มเหมือนหนึ่งคนฉันรู้อยู่รู้ว่าใครข้างนั้นเป็นคู่กันใช่ไหมครับอีกแก้ง มันเที่ยวแก้มหุยมีรูปต้องมีรูปสเตตสี่คนแล้วก็วันเกิดแล้วก็ของมอด้วยอุ้ยเดี๋ยววันเกิดผมรูปก็จึ้งเหมือนกันครับแต่ยังอยู่ในหัวอยู่นะยังไม่ถ่ายเจอดีแน่ว่าห้องเผื่อที่ติดยังเหลือพี่เคพี่ขวัญเดี๋ยวเอาอันนี้แล้ว60/60เนาะโอ้ฟังนะคือเหลือจริงแต่ว่าจะไม่ให้ติดอีกแล้วหรอรถบัสไม่ขึ้นนะส่วนใหญ่เกินเคยเห็นป้ายกฐินหน้าวัดไหมเขาอย่างนั้นเลยเหรอฟิวนั้นฟิวบอร์ดหล่อเลยป้ายกฐินอันนี้แต่งปีนี้แต่งตัวมาน่ารักน่ารักนะเพราะตีมันแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบถ้าอยู่ที่ร้องแจ้งสามารถตายได้เลยเหรอใช่แต่ว่างั้นหนูไม่ไปแล้วทั้งไปใช่แต่ว่าฮอเรามันฮอแอร์เย็นไงแอร์หนาวใช่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถแต่งตัวมาเดี๋ยวรอจองบัตรตัดรถเลยโอ้มีโชว์พิเศษอะไรบ้างมอเล่าเร็วโชว์พิเศษเหรอจริงไม่มีหรอกนอกจากนั่งนิ่งๆแล้วก็น่ารักโอ้เอาแบบให้มัมหมาจะไม่ใช่เฮ้ยมันมีเหรอคุณรันทายไงฮะแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเกิดผมเจอกันสเปเชียลด้วยเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์โชว์ด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่ามอสยังไม่รู้เพราะว่าผมเซอร์ไพรส์มอสด้วยเอ้าเช่นกันขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับน่ารักอยู่ตั้งแต่เขาจัดฟันอ่ะมองจอนได้เดี๋ยวให้ฝากผลงานอ๋อจะได้ลงไลฟ์ได้โอเคมิตติ้งอะไรโอเคก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับที่มา
ช่วยวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากขอบคุณมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่ายอดอะไรยังไงแต่ก็ขอบคุณจริงๆที่มาเป็นท็อป1 2 3 4 5หรือไม่ก็ทุกๆคนเลยที่ซัพพอร์ตวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากขอบคุณจริงๆไว้เจอกันฝากด้วยนะครับก็จะมีวันเกิดนะครับผมเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้มอสนะครับยังไม่ประกาศธีมก็รอฟังนะครับเร็วๆวันนี้เพราะใกล้ใกล้ใกล้ขายบัตรแล้วก็คงจะประกาศขายน่าจะว้าจริงปะประกาศพวกนี้ว่าขายอ๋อประกาศพวกนี้ว่าขายแล้วก็ไม่เอ่ยไม่รู้ไม่บอกก็มีสเปเชียลอีพีเรียกว่าเอ้ยไฟนอลอีพีที่พวกเราไปด้วยกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมซันเซ็ตเอ็กไวท์เพียงช้าลาไรจ้ะอ้าวไม่ขายเลยเหรออ้าวขายนั่นแล้วคือขายไปเกือบหมดแล้วอ่ะมีอันนึงขายทอีกอันนึอยากขายก็คือเดี๋ยวเราจะมีไปโชว์6 คนนะครับที่ราชบุรีนะครับก็เขาเรียกว่าเป็น first stage ที่ใหญ่มากๆของพวกเรานะครับก็อยตาืก่นจะเตบ้อนกเนาวะ่าพวกเราก็สะซ้อมอะไรกันแบบเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาจอยกันในวันที่สี่สามสี่สามห้าสองไปชิมลาก่อนที่สองที่โคราชวันที่สองไปโคราชก่อน6 คนแล้วก็ไปวันที่สามไปที่ราชบุรีเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะไปตามเก็บเขาเรียกว่าโมเมนต์กับพวกเราไปพร้อมโมเมๆกนันตักม็สามารถไปได้นะครับแล้วก็เสาร์นี้เอก็จะ้เป็นเอพิโซดที่แต่แล้วเพราะงั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเข้มข้นมากสำหรับเพียงชาเลนจ์เซตอีกไว้นะครับใครที่เห็นว่า EP 7มันแบบเริ่มมาละเริ่มเข้าเรื่องละ EP 8เนี่ยจะเริ่มมาแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนๆแบบความเชื่อพญานาค EP หน้าคือจึ้งมากแล้วก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็ thank you so much for in the fan for your support and like comment and support everything I appreciate that and love you very much ก็รักทุกคนนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับไลฟ์ปทุมมานะครับก็ขอบคุณปทุมมาด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าชวนพวกเรามาไลฟ์สดแล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็มีแจกของให้กับแฟนๆด้วยบอกเลยว่ามันแบบคือเขาคิดไว้แล้วอะว่าเฮ้ยมาถ้าแจกต้องแจกพันนะเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนใดๆก็แล้วแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เลือกพวกเราก็สนับสนุนพวกเรานะครับครับผมก็ครั้งหน้าจะมาไลฟ์อะไรอีกจะมาทำกิจกรรมอะไรน่ารักน่ารักอีกก็รอติดตามนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน Good night ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ